ทีนี้อานาปานเนี่ยถ้าเดินของเขาเนี่ยถ้ามันเป็นธรรมชาติล้วนๆมันจะมีเครื่องหมายบอกอยู่เสมอเมื่อเดินไประระดับเครื่องหมายตั้งแต่ปฐมฌานปฐมฌานขึ้นไปตรงเนี้ยการปฐมฌานที่มันจะรวมพวกที่ตกวิจารปิติสุขในสี่องค์เนี้ยในสี่องค์ที่มันละเอียดลงแล้วมันรวมเพราะอนาถ้าเราศึกษาเรื่องอนาบาลเนี่ยมันจะเรื่องมันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวในวิตกคือจิตมันก็ไปตึกอยู่ในอารมณ์นะในอารมณ์ที่ลมหายใจที่มันละเอียดที่มันกำลังคล่องอยู่พอมันตึกแล้วมันก็นั่นหายใจสื่อที่มันตึกในอารมณ์นั้นตัวอะไรลมหายใจมันล้วนๆตัวหายใจเนี่ยมาที่เราเดินอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติล้วนก่อนที่ผมจะเดินพวกเนี้ยคือศึกษาลมนี้มานานเป็น 2-3 เดือนคือลมถ้าเราดมไอ้ลมถ้าเราไม่เดินแบบธรรมชาติเลยเราได้อะไรแล้วมันเสื่อมง่ายมันพังง่ายมันล่มง่ายมันโค่นง่ายเราเดินแบบธรรมชาติปุ๊บมันก็จะไม่เสื่อมง่ายอะไรง่ายทีนี้ลมแบบธรรมชาติเนี่ยคือมันปกติลมหายใจเนี่ยมันก็หายใจเข้าอยู่แล้วออกอยู่แล้วเนี่ยที่มันเป็นธรรมดาของธรรมชาติเลยล้วนๆเลยทีนี้เราเห็นธรรมชาติที่มันไหลเข้าไหลออกเนี่ยจากนั้นเราก็เอาสติอาศัยสติตรงนี้ความรู้สึกเนี่ยเกาะตามไปเราจะคือไม่ต้องตามยาวหรอกตามไปแค่เรารู้สึกได้แค่ไหนเอาที่ชัดชัดแล้วจากนั้นก็ตามออกมาตามเข้าไปตามออกมาแค่นี้เองแค่เนี้ยทำตั้งนานตั้ง2-3 เดือนน่ะว่าจะทำได้ถ้าเราไม่ถ้าว่าเราไม่เอาธรรมชาติมาเป็นเกณฑ์มาเป็นกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยทีนี้ไอ้ธรรมชาติพวกนี้พอทำลงไปปุ๊บเนี่ยพอได้ธรรมชาติพอรู้ธรรมชาติตัวนี้แล้วว่าเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปกำหนดเขาเนี่ยมันฝืนรู้สึกว่ามันฝืนพอมันฝืนรู้สึกว่ามันจะหนักพอมันหนักแล้วมันก็จะเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วมันก็จะฟุ้งทีนี้นี่แหละนี่ก็เลิกผิดธรรมชาติแล้วทีนี้ทำยังไงน่ะเราก็ตามเข้าไปตามไปตามมันเพลินมันหลับไปนี่สติมันขาดเอาเริ่มต้นใหม่ตามแบบไม่ให้สติมันขาดพอตามไปตามมาจิตมันก็ไปตึกไอ้ลมหายใจน่ะมันเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆพอทำไปนานๆมันเป็นก้อนที่ปลายลมปลายลมเป็นก้อนนี่ก้อนอะไรมันเนี่ยก็หายใจลงไปเห็นอยู่เห็นท่านเห็นก้อนนั้นแหละตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกไอเนี้ยมันคือวิตกก็เลยจิตเป็นตึกในอารมณ์ผมโง่นะตอนแรกผมอย่างโง่เลยโอ้นี่จิตมันตึกในอารมณ์แล้วอ๋อตึกในอารมณ์ไอที่ตึกในอารมณ์นี่เนี่ยเขาเรียกวิตก ก็เป็นจิตมันตึกอยู่เท่าๆหายใจลงไปสื่อไปเรื่อยๆสื่อไปเรื่อยทีนี้มันก็กระจายไปมากับลมนี่แหละไอ้ลมหายใจที่เราหายใจไปแบบธรรมชาติธรรมดามันก็เกิดเป็นค่อยๆเบาขึ้นมาและมันก็เบากระจายออกไปค่อยๆที่ตัวเนี่ยที่ตัวนี่แหละความเบาตัวนี้จากวิตกที่มันเป็นองค์วิตกเนี่ยที่มันแต่มันก็กระจายเป็นความเบาเป็นวิจารนี่อาการวิตกวิจารนี่หมายถึงว่าคืองานมันขยายออกพอมันขยายออกไปแล้วทีนี้ไอ้พอมันงานมันขยายออกไปนี่มันเกิดเป็นความเบาไอ้ความเบาเนี่ยมันดีใจด้วยนะมันถึงมันดีใจมันตื่นเต้นให้มันพบอะไรเราก็ไม่ก็แบบเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าปีติอะไรเนี่ยปีติเนี่ยทำต่อเนี่ยก็ทำต่อไปแล้วพอเดินลมอย่างเงี้ยต่อไปธรรมชาติล้วนๆเกิดเข้าไปเลยหาวิตกหาวิจารเนี่ยจากวิจารนี่มันขยายวิจารก็ขยายตัวออกไปอีกขยายจนกระทั่งมาเต็มตัวในลมหายใจเหมือนรูใหญ่เลยเริ่มแล้วทีนี้ช่วงนี้ตัวมีหรือเปล่าครับอาจารย์ตัวก็ยังมีอยู่ยังไม่หมดตัวตัวยังมีอยู่ช่วงเนี้ยคือหายใจเข้าเห็นอยู่นะเห็นความเบาอันนี้แหละที่เขาเข้าใจตัวเนี่ยคือหายใจเข้าเห็นอยู่ออกเห็นอยู่เข้าเห็นอยู่ออกเห็นอยู่ไม่ได้ท่องนะครับเข้าใจครับเห็นโดยความรู้สึกอันนั้นนั่นแหละนี่ความรู้สึกเนี่ยเราก็เกาะติดไอ้ความรู้สึกที่ไอ้ความเบาเนี่ยไว้เพราะจากนั้นมาพอมันเต็มตัวพอมันเต็มตัวเข้าปุ๊บเราทรงไว้หายใจเข้าทรงไว้เลยทรงความเบาเนี่ยไว้ความคิดว่าถ้ามัน
อยู่อย่างเงี้ยคงจะสบายเราคิดไว้อย่างนั้นถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยถ้าลงเอาไว้ได้ก็จะสบายพอลงเอาไว้ที่กำลังที่มันตรงที่ร้อยน่ะมันคือมันไม่อยู่มันถอยลงพอถอยลงปุ๊บเราก็หายใจเข้าไปอีกมันก็กลับมาอีกนี่พอเราจะทรงไว้พอทรงไว้เนี่ยไม่นานปุ๊บเขาก็ถอยลงถอยลงถอยลงแสดงว่ากำลังอ่ะกำลังที่เราเก็บบริกรรมมาเนี่ยมันไม่พอมันไม่พอปุ๊บเนี่ยเราก็บริกรรมเข้าไปใหม่คือหายใจเข้าไปเห็นอยู่ออกเห็นอยู่อย่างนั้นจนกว่าเขาจะเต็มพร้อมพอเต็มพร้อมเต็มที่พอเต็มที่ปุ๊บเนี่ยจากนั้นน่ะในความเบาเนี่ยทั้งหมดนั่นน่ะมันมีไอปิติที่มันเต็มที่แล้วมันก็แปรเป็นความสุขแปรเป็นสุขสุกไปทั่วนะทีนี้เนี่ยสุกไปตลอดเนื้อตลอดหนังตลอดอะไรต่ออะไรทั้งหมดในฟองวงความเบาเนี่ยเป็นอารมณ์เดียวเหมือนกับมะม่วงสุกเหมือนกับอะไรที่มันสุกสุกมันนอกผลเห็นมันผิวเหลืองอย่างนั้นสีอย่างนั้นเลยนี่มันสุกแล้วนี่ธรรมชาติของเขาพอมันสุกปุ๊บทีนี้ในวิตกมันก็หายไปวิจารมันก็หายไปมันเลยมันเป็นสุกทีนี้พอถอยลงมามันก็มาเห็นปิติถอยไปนิดนึงก็ไปเห็นวิจารถอยไปนิดนึงก็ไปเห็นวิตกฉะนั้นถ้าวิตกวิจารปิติตกเนี่ยอย่างนี้เราก็หายใจเข้าไปเห็นพร้อมเห็นทีเดียวเลยคือมันไม่ได้เห็นทีละอย่างนะเห็นพร้อมกันทีเดียวทั้งวิตกวิจารปิติตกเห็นพร้อมอย่างเนี้ยจนกระทั่งว่าเห็นพร้อมจนก็ต้องแบบเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยนะเป็นหนึ่งเดียวเป็นอันเดียวแล้วก็เบาอยู่นั่นแหละเบาอยู่นั่นแหละจากนั้นมาเราก็จะน้อมให้มันเป็นวิตกก็ได้น้อมให้เป็นวิจารณ์ฮ้อนให้มันเบาก็ได้น้อมให้มันเป็นปิติก็ได้น้อมให้เป็นสุขก็ได้เนี่ยฉะนั้นไอ้ปิติกับสุขเนี่ยมันเป็นผลมันเป็นผลถือไม่ได้ด้วยนะถือเสื่อมถือวิตกวิจารณ์ถือได้อยู่เพราะมันเป็นตัวงานนี่เรียกตัวงานตัวนี้ทีนี้ถ้าไปถือสุขปุ๊บมันเสื่อมเลยนี่ไปถือผลมันของเขาเนี่ยมันเสื่อมนั่นแหละเราก็ต้องไปกลับไปถือไอ้วิตกวิจารณ์ขึ้นมาวิตกวิจารณ์ตัวเนี้ยถือวิตกวิจารณ์ตัวนี้มันก็พวกนี้ก็ถูกไล่ไปเกินหมดเกินหมดก็หายใจเข้าเห็นอยู่ออกเห็นอยู่เหมือนกันอย่างนี้แหละแต่แล้วก็รวมนะรวมเข้าไปนั่นแหละทั้งวิตกวิจารณ์เห็นที่เดียวพร้อมนั่นแหละเป็นองค์เดียวเป็นหนึ่งเดียวเป็นอันเดียวอย่างนี้นี่อย่างนี้เป็นอันเดียวแล้วก็เบาอย่างนั้นแหละทีนี้อันนี้อยู่นานเนี่ยอยู่นานพอเบาปุ๊บเนี่ยจากนั้นก็เขาจะถอนเองนะถอนความเบาเนี่ยค่อยๆที่ว่าเบาจากที่ว่าทั่วตัวเนี่ยจากนั้นความเบาเนี่ยค่อยๆรวมเข้าไปข้างในที่เราหายใจถึงไหนนะที่เนี่ยถ้าสมมติเราหายใจถึงเหนือตะดือเขาจะไปรวมอยู่ที่นี่เป็นองค์อยู่ที่นี่เลยเป็นก้อนเลยแล้วก็เบาอยู่นั่นแหละแล้วความเบาอันเนี้ยมีอำนาจด้วยคือว่าทำให้กายทั้งหมดเนี่ยเบาไปด้วยมีผลของใจภายนอกเบาไปด้วยอันนี้นี่อย่างนี้ภายในก็เบาภายนอกก็เบาเสมอจากนั้นเขาก็จะตั้งขึ้นมาเป็นแท่งขึ้นมาเลยตามลมที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเป็นแท่งกันถึงปลายจมูกนี่แหละเป็นแท่งตรงขึ้นมานี่จากนั้นเราก็หายใจลงเข้าไปที่แท่งตรงเนี่ยหายใจลงไปตามแท่งตรงของเขาหายใจเข้าหายใจออกตามเส้นตรงอันนี้อย่างนี้แล้วก็จากนั้นมาไอ้แท่งตรงเนี่ยจากนั้นเราก็หายใจไม่เข้าอีกคือมันเขาดำลงเราไว้เหมือนกับว่าเขาฝึกให้เราดำลงอันเนี้ยแต่พอเขาดำลงเขาก็ปล่อยพอเขาปล่อยเพื่อเราก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วดำลงสภาวะอย่างนี้ไว้นี่อย่างนี้ทีนี้ไอ้เครื่องหมายของพวกเนี้ยพอถึงตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นเครื่องหมายของเขาเครื่องหมายของการรวมของเป็นนิมิตหรือไอ้แท่งตรงที่ว่าเนี้ยมันอาจจะเป็นนิมิตเป็นสีเป็นแสงเป็นอะไรก็ได้ถ้าเป็นสีนี่ถ้าเป็นสีก็ต้องเป็นทั้ง10สีและไอ้10สีเนี่ยหายใจเข้าเห็นอยู่ออกหายใจจนหายหมดนี่ก็เป็น10อนาปานเนี่ยเป็นก็เป็น10ด้วยก็ขึ้นเป็น10เลยเป็นก็เป็น10ด้วยพอจบเครื่องหมายตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นเครื่องหมายที่เป็นหม้อเป็นฤาษีอะไรที่นั่งบูชาธาตุอยู่นี่เป็นนิมิตตรงนี้ระดับหายนี่ปฐมฌานที่1เริ่มต้นอันนี้ที่เดินมาลักษณะในเชิงนี้พอจากนั้นมาเราก็เดินต่อเนี่ยเดินต่อคือว่าเข้าที่นี่เลยเข้าที่แท่งตรงนี่เลยนี่แท่งตรงถ้าเข้าแท่งตรงไม่ได้ก็ไปเข้าที่วิตกวิจารณ์ขึ้นมานี่อย่างนี้ใหม่ๆมันเข้าไม่ได้หรอก
ที่ทั้งตรงน่ะทีนี้ได้เข้าที่วิตกวิจารขึ้นมาลมหายใจลงไปปุ๊บก็เกิดตึกในอารมณ์จนตึกลมก็เดินลมหายใจนั้นตึกแล้วก็หายใจเข้าออกเห็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ตึกขึ้นมาอย่างนี้นั่นน่ะจากนั้นก็มาสู่เป็นความเบาจากนั้นก็มาปิติมาสุขจากนั้นปิติสุขก็ดับไปพอดับรวมมันก็ไปเป็นองค์เดียวจากองค์เดียวขึ้นมาทีนี้วิตกวิจารนี่ก็ถูกดับด้วยดับไปกลายเป็นแท่งตรงอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าสมชายของที่ขึ้นลักษณะในเจอนี้นี่พอถึงแล้วเนี่ยท่านเท่าไหร่ก็ไปแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ไปอยู่ตรงนี้นี่แหละศีลสิบที่มันขึ้นมาเป็นแสงเป็นสีแต่ตรงนี้ขึ้นมาในสายของอนาปานเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยทำจนดับหมดเนี่ยดับหมดแล้วจากนั้นมาก็เราทำต่อไปในอันที่สองเนี่ยเราไม่ต้องเข้าที่วิตกไม่ต้องเข้าที่วิจารอันนี้ก็ที่ในตำราของเขาเนี่ยผู้ถูกเนี่ยน้องก็มาที่นี่เลยนะที่เส้นตรงนี้เลยน้อมง่ายด้วยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนี่ในลักษณะที่ว่าเข้าแบบธรรมชาติล้วนๆเนี่ยไอ้ธรรมชาติเนี่ยนะถ้าเราฝึกให้มันดีๆแล้วเนี่ยนะมันจะทำอะไรมันจะเดินไปถึงเครื่องหมายหมดไอ้เครื่องหมายของอนาปานี่มันพูดก็พูดได้ง่ายๆว่าไอ้กรรมฐาน40น่ะที่อาจารย์ทองเรียกว่ากสิณ40มันขึ้นตามลักษณะของอนาปานนี่แหละนี่เราไม่รู้จักเอ๊ะนี่มิตรอะไรวะเนี่ยเป็นอย่างนี้มิตรอะไรเป็นอย่างนี้แล้วเดินต่อไปเนี่ยในชั้นที่2ที่3เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะถ่ายสุภาษด้วยเป็นเครื่องหมายอีกถ้าไม่ถ่ายสุภาษเนี่ยนะพวกราคะต่างๆพวกเนี่ยมันไม่โค่นมันไม่ถอยมันไม่สุขมันไม่สงบมันไม่จอดเนี่ยนั่นแหละพอถึงชั้นที่2ปุ๊บเนี่ยพอเดินไปตรงเนี้ยพอชั้นที่2ปุ๊บไอ้เส้นตรงอันเนี้ยไอ้เส้นตรงเนี้ยมันหดลงมันหดลงมันเหลือตรงลิ้นปี่ขึ้นมาแค่ระผาเนี่ยที่2นั่นแหละคล้ายๆว่ามันเต็มองค์อยู่ที่ลิ้นปี่เนี่ยนะแต่ว่าข้างล่างไม่ถึงแล้วไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงนี่จากนี้มาก็จะถ่ายเป็นพวกข้างล่างขึ้นมาข้างล่างถูกถ่ายขึ้นมาเป็นพวกผมขนเล็บตอนหนังเรื่องอะไรพวกนี้ที่เขาจะถ่ายออกมาตามลักษณะเหมือนในแบบถ่ายสุภาพเนี่ยสุภาพอย่างนี้บางคนอาจจะถ่ายเห็นในกายเจ้าของเลยบางองค์ก็อาจจะมีนิสัยว่าถ่ายจากข้างนอกเข้ามาอย่างนี้แล้วดับจากข้างนอกเข้าไปข้างในบางคนถ่ายข้างในดับข้างในจอดอยู่ข้างในอันนี้ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของผู้นั้นอ่ะที่สะสมมาเป็นอ่ะอันนี้นี่นั่นแหละว่าข้างนอกไปทางไหนเนี่ยข้างนอกไปทางไหนน่ะเกิดทางนั้นนี่อันที่2เนี่ยน้อมไปทางไหนน่ะเกิดทางนั้นฉะนั้นไอ้ชานที่2เนี่ยมันก็ขึ้นมาแค่ลิ้นปี่ลิ้นปี่ขึ้นมาที่หน้าผากที่หน้าผากพอจากนั้นพอชานที่2ขึ้นมาถึงหน้าผากปุ๊บเนี่ยที่นี่น่ะความตื่นเต้นนั้นเนี่ยมันจะมีเยอะที่ในตัวเราเนี่ยมันจะมีมากอะไรต่ออะไรมากเอ๊ะอันนี้มันดีกว่าอันที่1นี่มันยังลำบากกว่าอันที่2มันสบายกว่ามันสบายกว่าอันนี่อย่างนี้เดี๋ยวอันที่3พออันที่พอเดินลมต่อไปเนี่ยพอเครื่องหมายพวกนี้มันดับหมดแล้วจบแล้วเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยนะว่าเนี่ยกสิณ10เนี่ยอสุภะ10ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยยังไม่รู้เลยแล้วจะไม่รู้เลยแหละนี่เขาผ่านมายังไงอะไรแบบไหนยังไงนั่นแหละกว่าจะผ่านถึงตรงนี้ได้เนี่ยใช้เวลานานเพราะว่ามันจะอยู่ที่1นานเนี่ยที่หนึ่งอยู่นานมากแล้วก็มาที่กว่าจะขึ้นมาที่สองเนี่ยนี่ก็นานอีกนั่นแหละที่หนึ่งถ้าไม่แข็งแรงพอที่สองมันก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยทีนี้ที่สองเนี่ยอยู่นานกว่าที่หนึ่งที่หนึ่งเพราะว่าที่สองเนี่ยมันต้องฝึกเยอะมันต้องมีสติมากมันคล้ายๆมาโดยสติเยอะมันโดยสติมากสติมันต้องรอบรู้เยอะในอันที่สองเนี่ยอันที่สองนี่ขยันมันจะมันเข้ามันออกอยู่นั่นแหละมันพิจารณามันเข้ามันออกมันเข้ามันออกนั่นแหละและขยันมากถ้าว่าข้าวไม่กินไม่นอนด้วยอันที่สองนี่ไม่นอนได้6 วัน 7 วันเนี่ยไม่นอนก็ได้เนี่ยถึงขนาดนั้นเลยเนี่ยมันมีความอะไรของเขาอยู่มีความสุขมีอะไรอะไรต่อไม่จิตสุขมันหล่อเลี้ยงอยู่มันหล่อเลี้ยงอยู่อันนี้นั่นแหละเขาจึงไม่ง่วงอันนี้เครื่องตื่นทำเป็นเครื่องตื่นเราไม่ได้น้อมมาที่สามเขาเลื่อนของเขาเองพอเขาเลื่อนมาปุ๊บเนี่ยอันที่สามเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันละเอียดมันค่อยๆเกินตัวเพราะว่าเกินตัวปุ๊บไอ้การที่สองไม่ค่อยๆดับหายไปดับหายไปพอรู้สึกว่าที่ตกวิจารพวกปิติพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันดับหายไปหมดมันดับเกลี้ยงเลยดับหายไป
ดับหายไปความรู้สึกอันนี้มันอยู่มันมีความรู้สึกว่ามันความรู้สึกมันรอบตัวเนี่ยความรู้สึกอันเนี้ยมันแทบจะกำหนดเส้นผมได้จะนับเส้นผมได้เลยในร่างกายเนี่ยนี่อันที่สามนี่อันที่สามเนี่ยมันมีความรู้อะไรแปลกๆเป็นความรู้ที่มันละเอียดลึกซึ้งแล้วก็มันมีความรู้ที่ว่ามันรู้ไวมันรู้เร็วมันรู้รอบมันรู้ทั่วนี่มันกำหนดแหละรอบรู้ไปได้ทั้งหมดเลยมันรู้ทั้งหมดเลยสุดท้ายก็รู้พร้อมทั้งตัวแล้วรู้เนี่ยมันเหมือนว่ามันรู้ได้ยังไงกับแบบผมบอกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้มันบอกไม่ได้พูดไม่ถูกที่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยนี่อย่างนี้เนี่ยแล้วรู้ด้วยแล้วมันก็เบาด้วยนี่เบาด้วยมีความเบาที่หล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยแล้วเป็นไปทั้งตัวนี่อย่างนี้นั่นแหละอันนี้แหละเขาเรียกว่าพอมาอยู่ไปนานๆเข้าเนี่ยพอเราถอนออกมาปุ๊บเนี่ยพอถอนออกไปปุ๊บแล้วก็ไปเข้ามาใหม่ไปเริ่มเข้ามาใหม่ที่หนึ่งที่สองแล้วก็มาที่เนี่ยอันนี้มันที่สามอันนี้มันชานสามหรือเปล่าเอ๊ะนั่นเนี่ยมีความรู้พร้อมอย่างนี้ถึงขนาดนั้นนี่โอ้พอมาถึงตรงนี้ถึงวางอ้อเลยว่าไอ้นี่แหละอันนี้แหละที่สามนั่นเนี่ยเพราะว่ามันปิติมันดับไปแล้วเนี่ยดับไปมันเลิศสุขในความเบาที่มันอุ้มอยู่ที่มันเลี้ยงอยู่เอาไว้นี่ในความเบาเนี่ยคือหายใจเข้าสื่ออย่างเงี้ยสื่อไปเห็นอยู่ออกเห็นอยู่เป็นธรรมชาติล้วนนะอันนี้นะธรรมชาติล้วนนั่นแหละเรื่องธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่ถือด้วยไม่ถือธรรมชาติด้วยต้องปล่อยต้องปล่อยนั่นแหละทีนี้มาเมื่อฌานพวกนี้มันเป็นธรรมชาติปุ๊บเนี่ยมันเป็นความรู้พร้อมถึงขนาดที่ว่าทำไมถึงว่าฌานสองพระอริยเจ้าไม่ยอมชมถ้าฌานที่สามนี่พระอริยเจ้าชมนะเพราะมันมีความรู้พร้อมมันมีสติรู้พร้อมถ้าใครได้ฌานนี้น่ะมันสติเนี่ยโอ้โหมันบอกไม่ถูกเลยคล้ายๆว่ามันใหญ่มากพอสมควรน่ะมันรู้ไปทั่วแต่มันรู้อยู่ในกายเนาะในกายทั้งหมดนี่แหละกำหนดข้างบนมันก็รู้ข้างบนกำหนดข้างล่างมันก็รู้ข้างล่างมันเหมือนกับว่าเราคิดไปตรงไหนมันกำหนดตรงนั้นหมดเลยคิดไปรอบตัวกำหนดรอบตัวนี่อย่างนั้นเลยแล้วก็เสมอด้วยนี่อย่างนี้มีความเสมออย่างนี้เลยเนี่ยนี่อย่างนี้ท่านเนี่ยอยู่ไม่นานเนี่ยไม่นานเข้าได้ไม่นานอยู่ไม่นานหรอกนี่แหละพอไม่นานพอเข้าบ่อยๆเข้าเลยเข้าไม่เกินห้าครั้งไม่เกินห้าครั้งจากห้าครั้งขึ้นไปเนี่ยจากนั้นเขาก็เลื่อนพอเลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ยพอเขาถอนออกปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆไปสู่เส้นตรงเส้นตรงจากไอ้ตรงที่ว่ารวมที่หน้าผากเนี่ยแล้วจากนั้นก็จะเป็นเส้นตรงไปนู่นเลยถึงสะดือเลยนั่นถึงสะดือเนี่ยถึงสะดือแล้วเนี่ยถอนไปถึงสะดือปุ๊บจากนั้นมาไอ้เส้นตรงเนี่ยมันจะออกมาข้างนอกเนื้อมันจะตรงมาถึงฐานหนึ่งเลยนะฐานล่างฐานใต้สะดือนู่นน่ะใต้สะดือจากนั้นมาเขาก็จะตั้งขึ้นมาใหม่จากนั้นเขาจะตั้งเป็นบานๆออกมาที่บนเหนือสะดือเนี่ยแต่ว่าอยู่คล้ายๆนอกเนื้อเนี่ยแล้วก็จะเป็นแท่งขึ้นมาใหม่แท่งขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเลยทีนี้ขึ้นมาไอ้แท่งเนี้ยค่อยๆขึ้นมาเท่าไหร่ตัวก็ถูกกลืนเท่านั้นขึ้นมาเท่าไหร่ตัวก็ถูกกลืนเท่านั้นแท่งเนี้ยขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมาสุดที่หน้าผากกลืนหมดเลยเรียกสมาธิกลืนตัวนี่กลืนตัวสมาธิอันเนี้ยกลืนตัวแล้วจากนั้นเราก็เดินลงไปข้างล่างแท่งนี้ตามแท่งนี้เราไปเดินได้คล่องมากแท่งเนี้ยขึ้นเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ไม่ต้องหายใจก็ได้ถึงตรงนี้แล้วนั่นแหละกำหนดจิตลงไปเลยตามแท่งลงไปแล้วก็ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแต่ก็ไม่อยู่ข้างนอกนี่ไม่อยู่ข้างนอกแล้วจากนั้นแท่งเนี้ยเกินตัวหมดนี่ทีนี้เราจะมาดูทางซ้ายทางขวาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรปื้น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 ข้างหน้าเราก็มีอะไรเหมือนอะไรมันคุมไว้ข้างหลังไปคุมมาถึงข้างหลังนู่นคุมมาทางซ้ายคุมมาทางขวาคุมไปรอบตัวเลยคุมมามิดตัวเลยนี่แหละไอ้แท่งๆที่ว่าเนี่ยมันมีเหมือนมันมีอำนาจอะไรสักอย่างนึงที่เขาเข้าใจคุมตัวทีนี้ในชั้น4ในตำราเขาบอกว่าชั้นที่4เนี่ยเหมือนกับคนที่ว่านั่งคุมผ้าขาวตลอดตัวที่ไม่แตะต้องกายแล้วเป็นไม่มีเขาเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นเขาเปรียบเทียบไว้เลยกันเพราะทำไปเนี่ยสุขมันดับเนี่ยสุขมันดับพอเกินหมดแล้วเนี่ยสุขมันดับเนี่ยค่อยๆดับไปความรู้สึกว่าความสงัดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นความสงัดเกิดขึ้นมาก่อนพอสุขมันดับปุ๊บความสงัดเนี่ยค่อยๆ
กิดขึ้นเพราะฟ้าสงัดไม่เกิดขึ้นมาพอถึงที่สุดแล้วอาการแห่งความสงบนั้นก็เกิดขึ้นเกิดเองนี่ผลของเขานะนี่เกิดเองพอผลของความสงัดมาถึงความสงบระงับลงระงับระระงับระงบสงบลงนั้นนั่นแหละจากนั้นตรงเนี้ยเราก็จะสำรวจร่างกายดูสำรวจฌานนี้ดูว่าเขาคุมไปถึงไหนคุมมิดไหมคุมไปถึงใต้ที่เรานั่งหรือเปล่าคุมถึงหมดเลยเป็นอารมณ์ยังหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วละเอียดด้วยนะละเอียดเบาบางและถ้าเรามาทำลมหายใจเข้าเห็นอยู่ออกเห็นอยู่ลมนี้ไม่แทบจะไม่มีลมเนี้ยแทบจะไม่มีแทบจะไม่รู้สึกเพราะมันเป็นรู้สึกกับอันนั้นนะอันที่มันคุมอันที่มันเป็นคุมทั้งภายนอกคุมทั้งภายในออกมานั่นแหละมันรู้ว่าเขาคุมทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายนอกทั้งภายในมันเป็นอันเดียวกันหมดนี่นี่อย่างนี้จากนั้นมาเนี่ยความสงบยิ่งเราทำอย่างนี้เท่าไหร่ความสงบความระงับก็มากขึ้นนี่ความสงบก็มากขึ้นมากขึ้นจากนั้นมาเราก็ไม่ต้องทำอีกเนี่ยไม่ต้องทำไอ้แค่ดูเฉยๆก็อยู่อย่างเนี้ยนั่นแหละพอรู้ว่ามันอยู่แล้วพอรู้มันอยู่แล้วนั่นแหละอาการของการวางใจเนี่ยก็เกิดขึ้นเองอีกเนี่ยอาการวางใจก็เกิดขึ้นอะอยู่แล้วเว้ยสบายแล้วโอเคไม่ต้องอย่างนั้นพอรู้สึกว่าอยู่แล้วสบายแล้วนั่นแหละอาการวางใจนั่นแหละนี่ไม่ต้องใช้ลมหายใจก็ได้ต่อไปนี้พอถอนออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกินยังไม่ได้กินน้ำเลยกำหนดเข้าไปต่ออยู่ไหมถ้าอยู่นี่นะโอ้โหมันไม่ธรรมดาเลยนะการวางใจนี่การเต้นการอะไรตรงนี้มันไม่ใช่การตื่นเต้นแบบปกตินะนั่นแหละคล้ายมันเป็นปิติเป็นปาโมดอะไรสักอย่างนึงอ่ะเป็นปาโมดคือมันขึ้นมาจากออกมาจากข้างในเลยเนี่ยปาโมดอะไรแบบมันไม่ใช่ปีติแล้วเนี่ยมันเป็นพวกปาโมดอะไรประมาณนั้นเนี่ยเพราะมันมีการวางของมันอยู่นี่อย่างนี้นี่นี่ก็เรียกการวางใจได้เกิดขึ้นแล้วทีนี้จากนั้นก็ทำแบบรักษาเนี่ยทำแบบรักษาคือเข้าที่สี่เข้าทรงไว้เข้าจนกว่าเขาจะทรงเราพอเข้าทรงแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆถอนออกมาที่สามถอนออกมาที่สองถอนออกไปที่หนึ่งถอยลงไปและจากนั้นขึ้นจากที่หนึ่งขึ้นมาที่สองขึ้นมาที่สามขึ้นมาที่สี่นี่และจากนั้นก็มาอยู่ที่สี่นั่นน่ะไปกำหนดที่หนึ่งนะเพิกทิ้งไปเลยนะไปกำหนดที่หนึ่งนั่นน่ะออกจากที่หนึ่งมาเข้าที่สี่ออกจากที่สี่เข้าที่สองออกจากที่สองเข้าที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือเข้าได้ตามปรารถนานี่สามารถเราจะเลือกเข้าได้ตามปรารถนาที่หนึ่งสองสามสี่เลือกสี่หรือสามสองหนึ่งอะไรพวกนี้เราสามารถจะเข้าได้เลยและยิ่งกว่านั้นอธิษฐานจิตให้หยุดอยู่ในฌานใดฌานหนึ่งก็ได้ตามตั้งนาฬิกาไว้ให้มันออกตามเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงก็ได้อะไรประมาณเนี้ยลองทดสอบดูก่อนสัก3ชั่วโมง2ชั่วโมงให้หยุดอยู่นั่นน่ะเป๊ะมั้ยเป๊ะนั่นแหละถ้ามันออกเป๊ะแล้วก็ลองเอาชานอื่นดูบ้างนี่นั่นแหละชานหนึ่งดูบ้างนี่เป๊ะมั้ยเอาทั้งคืนได้มั้ยเนี่ยทั้งคืนได้มั้ยเป๊ะมั้ยเป๊ะนี่เอาให้เป๊ะนะอธิษฐานจิตแล้วนี่เค้าเรียกอธิษฐานจิตพอจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายพอเรานั่งกรรมฐานปุ๊บเนี่ยใต้ที่นั่งของเราปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นนิมิตเครื่องหมายเป็นดอกบัวบานเป็นบัว4กีบเป็นบัว8กีบเป็นบัว16กีบหรือเป็นบัว32กีบเรานั่งอยู่บนบัวนั่นแหละเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเราจะเห็นนั้นด้วยทีนี้แล้วก็มีรัศมีด้วยนี่ถ้าเห็นตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บแสดงว่าจบเรื่องนี้เรียกชมฌานในบัวบานวันที่อาจารย์ทองพูดนั่นแหละสงสารในบัวตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันเราทำไมต้องมานั่งบนบัวแบบนี้ในบัวเครื่องหมายมันเครื่องหมายอะไรของการจบนี่ลักษณะของการจบฌานสี่ทีนี้ทำไงต่อเดินต่อนั่นแหละก็เข้าที่สี่นี่แหละพอทีนี้มันก็เข้าที่สี่นี่เราเข้าลึกเท่าไหร่ลึกจนมันบางจนว่าไม่สามารถที่จะพูดได้แล้วก็เดินไม่ได้ด้วยถอนออกมาหน่อยนึงพอพูดได้แล้วก็พอเดินได้ลึกก็ไปอีกก็พูดไม่ได้แล้วก็เดินไม่ได้นี่ฌานสี่นี่เขาว่ามันจะเป็นฌานห้าไม่ใช่นี่ไม่ใช่มันบางมาก
เนี่ยมันบางจนกระทั่งว่าถ้าจะไม่เป็นรูปเลยเพราะฌานพวกนี้ไม่เป็นรูปอยู่เนี่ยเข้าแล้วมันจะเป็นรูปที่บางที่เบาและเป็นรูปที่คล้ายๆว่ามันเป็นรูปที่มันสามารถที่ว่ากำหนดแล้วมันสามารถหมุนไปรอบตัวเลยหมุนติ้วเลยนั่นแหละหมุนไปตามสภาวะของเขาเนี่ยเนี่ยหมุนคนอื่นไม่เห็นว่าเราหมุนหรอกแต่ว่าเรากำหนดแล้วมันหมุนนี่อย่างนี้นั่นแหละถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าทำได้ถึงขนาดตรงที่มันกำหนดแล้วหมุนเนี่ยเราจะต้องเอาฌานตรงนี้มาเพ่งเนี่ยมาเพ่งเพ่งฌานที่หนึ่งเพ่งฌานที่สองเพ่งฌานที่สามเรียกเพ่งฌานที่สี่ไอ้ฌานพวกนี้เราตั้งขึ้นมาเพ่งตั้งขึ้นมาเองเพ่งฌานมาขึ้นมาเพ่งไว้ที่ตรงข้างหน้าเรานี่แหละเพ่งจนพลิกลงไปเลยคว่ำลงไปเขาคว่ำลงไปที่ไหนเขาคว่ำลงไปที่ฐานหนึ่งนู่นที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นมาตั้งที่สองนี่อันแล้วอันที่สองก็ขึ้นมาอีกแล้วก็เพ่งลงไปอีกอย่างเงี้ยพลิกลงไปอีกแล้วก็ไปอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเขาไปจอดอยู่ที่เดียวกันเขาจะลงไปช้าๆไม่ลงเร็วหรอกอันที่สามแล้วก็ขึ้นมาเพ่งอีกนะเป็นงานเพ่งจนพลิกลงไปเลยอันเนี้ยแล้วก็ไปจอดอยู่ที่เดียวกันเนี่ยอันที่สี่อันนี้หนักหน่อยเพ่งจนกระทั่งว่าใช้กำลังมากกำลังเนี่ยใช้เยอะเพ่งเนี่ยเพ่งจนพลิกลงไปอย่างเงี้ยการเพ่งอย่างนี้แหละเพ่งฌานจนพลิกไปอย่างเงี้ยพลิกลงไปอย่างนี้แล้วขึ้นแล้วเขาพอพลิกไปถึงสี่ฌานแล้วเนี่ยไปรวมกันเป็นอันเดียวจากนั้นเขาก็ตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งขึ้นมาข้างบนที่ข้างหน้าเรานี่แหละจากนั้นเราก็เพ่งอีกพอเพ่งอีกปุ๊บเนี่ยสัญลักษณ์ของเจโตไอการเพ่งนี่เป็นสัญลักษณ์ของเจโตนะที่เพ่งลงไปเนี่ยเป็นพวกเจโตแล้วเพ่งฌานพลิกลงไปเนี่ยถือว่าเป็นเจโตแล้วต่อไปนี้ถ้าไม่มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาตั้งอยู่บนนี้มันก็เป็นฌานที่ไม่เป็นฌานที่ไม่เสื่อมเป็นฌานที่เป็นไปเพื่อโลกุตระถ้าหากว่ามีสัญลักษณ์ขึ้นมาอยู่บนฌานเนี่ยเพราะฌานนี้เป็นฐานแล้วพอเพ่งขึ้นมาแล้วนี่ความแตกกันอยู่ตรงนี้นี่แหละทางแยกกันน่ะอยู่ตรงเนี้ยพระองค์ถ้าว่าพลิกแล้วไม่เสื่อมแล้วเดินทางต่อไปเป็นไปเพื่อโลกุตระบางองค์พลิกแล้วถ้ามีสัญลักษณ์ตั้งขึ้นเป็นพวกขลามตัดนี่ขลามตัดเป็นเครื่องหมายขลามตัดตั้งอยู่บนฌานนี่เครื่องมือใหม่เป็นเครื่องมือที่คล่องแคล่วมากเลยก็อันนี้แหละที่จิตมันจะถูกบังคับให้เพ่งให้ขลามตัดอันเนี้ยขลักขณะที่เป็นอุหนึ่งตัวและขลามตัดนั่นน่ะและอุตัวที่สองและก็ตัวที่สามรวมมันได้ก่อนพอเพ่งจะรวมปุ๊บเนี่ยสัญลักษณ์ตัวเนี้ยก็จะเข้าไปประทับอยู่ที่จิตเนี่ยทีนี้จิตมันก็จะแค่คิดอย่างเงี้ยปิวเลยคิดอะไรก็ได้ค้นอะไรก็ได้ฟังอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้อย่างนี้นั่นแหละทีนี้มันคิดไปไหนก็ไปนั่นนี่นี่แหละค้นจนเข้าไปจนฝันเราจะเข้าใจเขาเนี่ยเข้าใจเขาจนฝันว่ามันขลามตัดนั่นจะหายไปพอขลามตัดหายไปเหลือแต่อุณาโลมตัวเดียวแต่นั้นไปก็กลายเป็นสภาวะหนึ่งเนี่ยที่ประทับจิตอยู่ทีนี้ขอกลับมาพูดถึงว่าไอ้ฌานที่มันไม่มีเครื่องหมายก่อนไม่มีเครื่องหมายตัวเนี้ยและมันพลิกพอมันพลิกแล้วตัวเนี้ยมันไม่เสื่อมปุ๊บถึงเนี้ยเราก็ต้องเข้าออกเรื่อยๆเข้าให้มันเบาเข้ามันให้มันสงบเข้าให้มันระงับเข้าให้มันเป็นธรรมชาตินี่พอมันเป็นธรรมชาติปุ๊บตัวเนี้ยนะจิตเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเบามากเลยจากนั้นแล้วก็น้อมง่ายน้อมมาทางซ้ายก็ง่ายทางขวาก็ง่ายไปข้างหน้าก็ง่ายน้อมทางหลังก็ง่ายทีนี้ก็น้อมไปตกวิชาสามนี่มันสงัดเพียงพอไหมพอน้อมได้มันก็ลองน้อมดูน้อมมาตกวิชาสามว่าพวกนี้ไม่คนละพวกกับพวกเมื่อกี้นั้นมันไอพวกนั้นพวกค้นฟ้าเครื่องหมายพวกอะไรต่างๆพวกอภิญญาอันนี้ไม่ใช่อภิญญานี่พวกฌานธรรมดาน้อมบรรลุเครื่องหมายนั้นไม่เกิดแสดงว่าเขาไม่ได้สะสมเรื่องนี้มานั่นแหละฉะนั้นก็มาทำฌานตรงนี้ให้มันสงบให้มันสงัดให้มันเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานพร้อมที่น้อมนี่ฌานนี้ไม่มีเรื่องราวเยอะไม่มีเรื่องราวมากมายเลยนี่เนี่ยฌานที่ว่าเนี่ยนั่นแหละแล้วก็เป็นเครื่องอยู่อาศัยได้ถ้ามันน้อมไปไม่ได้เราก็มาอาศัยตรงนี้อยู่นั่นแหละอันไหนไม่ได้ก็มาทำอยู่ตรงเนี้ยน้อมอยู่ตรงเนี้ย
น้อมออกน้อมเข้าบางคนเอาไปน้อมใส่วัตถุมั่งน้อมใส่น้ำมั่งทำน้ำมนต์มั่งทำบุญมั่งทำนี่มันไปไหนมันเหงาเออมันไม่ไปสักทีมันเหงาทีนี้เออนั่นแหละแล้วทำไอ้แล้วถ้ามีถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีหมวดธรรมพวกเนี้ยเขาเรียกทิฏฐิกธรรมในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นี่แหละแต่รักษาเราไว้เขาเรียกผู้มีธรรมคุ้มครองเนี่ยนี่แหละไม่ตกไม่ย่อมไม่ตกไปในที่ชั่วผมจริงคิดว่าใครที่ได้ฌานจริงๆเนี่ยมันจะทำชั่วไม่ได้หรอกยังไม่สามารถทำชั่วได้มันจะทำได้ยังไงเนี่ยนี่นั่นแหละเพราะมันเป็นธรรมที่มันคุ้มครองบุคคลพุทธิ์ไม่ให้เราตกไปทำความผิดพลาดแม้แต่ศีลน่ะมันเป็นไม่ได้เลยที่จะไปทำอย่างนั้นได้มันเป็นไปไม่ได้ในนี้เนี่ยแล้วมันไม่เสื่อมเลยนะเนี่ยไม่เสื่อมด้วยนี่ไม่ถอยนั่นแหละมีแต่ว่าจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นธรรมชาติขึ้นไปเรื่อยๆอะไรจะอะไรก็เพราะเดินมาตามแบบธรรมชาติเนาะนั่นแหละแล้วทีนี้ก็น้อมตั้งแต่ไปก็น้อมไปเรื่อยๆน้อมบ่อยๆน้อมไปดูวิชาสามบ้างวิชาแปดบ้างนั่นแหละบางทีอันไหนมันเราก็ค้นดูในวิชาแปดทั้งหมดนั่นแหละมันมีอะไรบ้างเราก็น้อมไปเผื่อมันเป็นวิสัยที่เราเคยศึกษามาแล้วเคยอะไรต่ออะไรมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหรือว่าได้ศึกษามาจากพระอรหันต์องค์ไหนอย่างนี้อย่างเงี้ยดูจากครูบาอาจารย์อย่างนั้นถูกสะสมมาแล้วปุ๊บก็ได้นั้นบางองค์ได้อย่างเดียวได้อย่างเดียวอย่างนี้มันบางองค์ก็ได้แค่พวกอาตวะไคยานอย่างเดียวทีนี้ไอ้ไคยานอย่างเดียวที่มันก็ความดับของเขานี่มันก็ว่ากันไปตามลำดับเนาะนั่นแหละมากสี่ผลสี่อันนี้เราไม่ต้องพูดแล้วอันนี้เนี่ยพวกเนี้ยเอาแค่ตรงเนี้ยตรงที่ว่าเราได้เครื่องมือแล้วทีนี้ฌานมันก็เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งนั่นแหละเมื่อมันได้ไปแล้วเราก็มาทำเอามาเป็นเครื่องอยู่เอามาเป็นทำให้สงบทำให้สงัดแล้วก็น้อมเนี่ยเครื่องมือตัวนี้นี่ก็เรียกเครื่องมือทีนี้ไอ้พวกกับปัญญาพวกนู้นน่ะมันคือมันมีสัญลักษณ์ขึ้นอยู่บนฌานอีกทีหนึ่งคล้ายมงกุฎเนี่ยคล้ายมงกุฎไอ้พวกนั้นน่ะมันค้นไปทั่วเลยเนี่ยคนไปทั่วคนมาถึงอนันตะถึงอนันตะเลยอนันต์อนันต์ทั้งหมดของเขาคนไปถึงอนันตะจักรวาลนี่อนันตะริยะสมาธินู่นออกถึงนู่นแหละเขาไปถึงนู่นไปจนจบของเขาเนี่ยมันฟังอันนั้นมันแรงแล้วก็แรงกว่าอันนี้มากเขาก็ใช้อันนั้นแหละคนไปหาพระเกศแก้วจุฬามณีเขาหาพวกเจดีย์สถานเจดีเกศแก้วจุฬามณีเป็นพระเกี่ยวแก้วอะไรไปอยู่นู่นแล้วจากนั้นก็ค้นต่อไปเรื่อยๆค้นต่อไปเรื่อยๆไปถึงนู่นแหละไปถึงให้พัทลาพรมที่มันมีแสงสว่างมีอะไรต่ออะไรเยอะมากมายที่มันสว่างกว่ามนุษย์เป็นหมื่นๆเท่าอะไรก็ว่ากันไปไปถึงอะไรไปถึงจุดนู่นแหละจากนั้นก็เอ็นออกมาทางข้างหลังหน่อยจะขึ้นไปมีเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่ก็เดินออกไปสู่พวกอะไรสุทธาวาสอะไรก็เนี่ยประมาณนั้นแหละเนี่ยเขาจะดำเนินไปตามนั้นของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ลงมาค้นต่อไปอีกอย่างนี้เรียกเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆของเขาก็จะเกิดขึ้นที่มีพระต่างๆที่เขาทำกันเป็นเครื่องสามเหลี่ยมก็มีสามเหลี่ยมก็มีเป็นดอกบัวเป็นเกศเปลวเพลิงก็มีเป็นอะไรเป็นเนี่ยมันมาจากพวกเนี้ยที่เขาค้นนั่นอันนี้ไม่สำคัญนะไม่สำคัญนั่นแหละทั้งหมดที่เราค้นมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ฌาน4นั่นแหละฌาน4ที่มันละเอียดแล้วมันก็เหมือนผ้าคลุมตัวนั่นแหละแล้วจากนั้นมาเราก็ถอยไปสู่1ไป2ไป2ไป3แล้วจากนั้นก็เลือกเข้าเอาไอ้ตรงเนี้ยครับต้องทําให้คล่องนะทําให้คล่องถ้ายังไม่คล่องถ้าอันที่1นี่ก็ต้องถ้าถึงอันที่1นี่ก็ต้องทรงไว้ถ้ามันมาที่2ไม่ได้และฌานานาปานถ้ามาเรามาแบบธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาจะเลื่อนเองเนี่ยเขาจะเลื่อนเองถึงขนาดแล้วเนี่ยเขาก็จะเลื่อนของเขาเองมาตัวที่สองแล้วก็มาตัวที่สามมาตัวที่สี่การเลื่อนของเขาเองเนี่ยเขาก็ปลดองค์เขาเองด้วยแล้วไม่ต้องปลดเราพิจารณาที่รู้อย่างเดียวรู้ตามกันอย่างเดียวทำตามกันอย่างเดียวเราไม่มีหน้าที่ปลดเขาปลดตัวเขาเองวิตกวิจารเนี่ยเราไม่ได้ปลดเขาปลดเองมันถึงความแก่ระหว่างเขาเขาปลดเองนี่ปิติสุขพวกนี้เขาปลดเขาเองหมดเขาจะเลื่อนไงแต่เขาปลดเมื่อไหร่ฌานก็เลื่อนเหมือนนั้นนี่แหละสมาธิมันก็เลื่อนแต่ลำดับขึ้นไปทีนี้ฌานหนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็เลยลำดับของสมาธินี่แต่เขาปลดของเขาเองพอเขาปลดปุ๊บสมาธิมันเลื่อนอย่างนี้พวกนักปฏิบัติก็พูดกันพอเขาปลดวิตกวิจารปุ๊บสมาธิมันเลื่อนไปสู่สมาธิอันที่ดีฝ่าพอเขาปลดปิติสุขขึ้นมามันก็สมาธิมันก็เลื่อนไปอีกไปสู่สมาธิที่ดีฝ่า
ที่ละเอียดฝาอะไรเงี้ยอันนี้พวกนักวิปฏิบัติวิปัตินาโลกกรรมฐานเขาพูดกันนะไม่ใช่นักเรียนพูดนักเรียนพูดในเป็นพูดแบบนี้พูดไม่ได้อย่างเงี้ยทีนี้การพวกนี้เราเดินแบบธรรมชาติล้วนๆนี่อันนี้จะยากหน่อยอาจารย์น้อยก็เคยธรรมชาติตัวนี้ได้แล้วจะทำหล่นไปหล่นไปนั่นแหละธรรมชาติตัวนี้มันใสเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าเลยถึงขนาดนั้นแหละเหมือนเพชรน้ำค้างบนยอดหญ้าเนี่ยที่ปะต้องประกายแสงแล้วโอ้โหประกายมากสว่างมากนั่นแหละคมมาก ลมก็เป็นอย่างนั้นด้วยเนี่ยนิมิตลมเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปพูดไปถึงไอ้ฌานที่เป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องหมายของปุณณารมณ์เหมือนพวกอภิญญาหรือว่าเป็นที่ไม่มีเครื่องมือไอ้พวกนี้นั่นแหละจากนั้นก็เอาแค่ว่าฌานมันพลิกแล้วมันอยู่พอมันอยู่แล้วเราก็มีเครื่องอยู่เท่านี้ก็พอเท่านี้ก็นรกก็ไม่ได้กินละแล้วอย่างที่อาจารย์ว่าไอ้จากเส้นสายลมลงไปแล้วมันไปเกี่ยวสวัสดิกะคล้ายๆที่เราเคยเห็นที่เป็นพระยูไรนะที่เป็นรูปสวัสดิกะอย่างนั้นนะลมในลักษณะอย่างไหนมันถึงจะขึ้นมาไอ้ในลักษณะอย่างเนี้ยพอมันขึ้นไปอภิญญาที่3เป็นอุ3ตัวแล้วรวมมันเป็น1เนี่ยอันเนี้ยนะครับอันนี้เค้าจะห่มผ้าให้เราก่อนปัจจัยแรกเป็นผ้าจีวรนี่แหละผมเฉียงยังไม่ใช่ผ้าจีวรเป็นสบายเฉียงก่อนเป็นสบายเฉียงมาใส่ตัวเลยมาใส่ตัวเราเลยแหละแล้วจากนั้นก็เป็นผ้าจีวรนั่นน่ะเขาจะมาเป็นผืนใหญ่เลยจากนั้นก็มาห่มเฉียงพอห่มเฉียงเสร็จปุ๊บเนี่ยจากนั้นมาเนี่ยนั่นแหละเราก็จะนั่งบำเพ็ญอยู่แต่ในสัญลักษณ์พวกเนี้ยจากนั้นมาก็จะเป็นมาอีกผืนหนึ่งผมคุมเข้าไปพอก็ผมคุมแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยสภาวะตัวเนี้ยจะเดินเข้าไปเต็มตัวจากเต็มตัวเขาจะกอเป็นองค์ก่อนขึ้นมาที่อุณารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ที่อุณารมณ์จากนั้นเขาก็หาไปเที่ยวที่เกศแก้วจุฬามณีก่อนในพระเกศแก้วจุฬามณีนี่บางคนก็ไปเข้าได้บางองค์อ่ะบางองค์เข้าไม่ได้หรอกวัดที่พระกิจเจ้าเจ้ามณีเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราจะเวียนฝาสามรอบสามรอบคือเวียนมาจากทักษิณาวัดเขาเรียกทักษิณาวัดทักษิณาวัดและเจดีย์ของเขาเนี่ยคือกว้างขวางมากเหมือนเหรียญตะลึงน่ะเหรียญตะลึงเจดีย์นั่นเหรียญตะลึงน่ะตั้งแต่เจดีย์ก็ตั้งแต่ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยถึงที่ไปโลดอยู่นั่นแหละโอ้ตั้งแต่ผมนั่งอยู่เนี่ยนี่เจดีย์เนี่ยนี่ประตูเข้าเจดีย์แล้วตัวที่ไปโลดนั่งอยู่ตรงนั้นแหละดูตรงที่เนี่ยมันเขาจะตั้งลายไปถึงนั่นเลยแล้วการเวียนเจดีย์พวกนี้เวียนรอบทั้งหมดในสามรอบพวกนี้เวียนแค่แวบเดียวขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตหนึ่งก็รอบหนึ่งขนาดจิตหนึ่งก็รอบหนึ่งขนาดจิตหนึ่งก็รอบหนึ่งมันไวมากครับนั่นแหละไวมากอันนี้ถึงขนาดนั้นไวและจากนั้นก็เข้าไปกราบพระเกศแก้วจุฬามณีที่องค์ใหญ่ข้างในนู่นที่เกศแก้วจุฬามณีเนี่ยไม่มีพระเฝ้ามีแต่คนนุ่งขาวห่มขาวเฝ้าแปลกดีนี่พวกพราหมณ์ที่เฝ้าอยู่สถิตก็เคยพูดให้ฟังอยู่ฮะสถิตเนี่ยก็เคยพูดให้ฟังว่ามีคนเขาพาแกไปเที่ยวแต่ว่าแล้วก็พูดแบบว่าจำไม่ได้แล้วเป็นคนแก่ๆพอที่พอแล้วก็จะเข้าไม่ให้อยู่นานด้วยนะพอเราไปกราบมาตรการออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยนั่นน่ะบางองค์ที่ไปถึงเนี่ยก็เวียนได้แต่ภายนอกแต่ไม่ได้เข้าไปในมาตรการก็มีแต่เขาก็ไม่ให้เข้าไป อาจจะเป็นเพราะเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องอะไรอะไรบางอย่างเพราะน้องมันเป็นพวกมันศีลมันมีสามศีลน้องมีสามอย่างแล้วทีนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นไปค้นแก่หนังยานแล้วก็ไปค้นไอ้พวกอะไรที่เป็นห่วงสามห่วงอะไรขึ้นไปแล้วก็ค้นโลกต่อไปนี่อย่างนี้นั่นแหละแล้วก็ลงค่อยๆลงมาเขาตามมาตรงลงวันนี้เขาจะตามมาตรงที่ถึงเราอยู่ที่ไหนเขาส่งที่นั่นเราอยู่ที่ไหนเขาส่งที่นั่นเลยส่งถึงที่ถึงคืนที่เลยและเขาจะอยู่กับเราสองสามวันนี่สองสามวันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยสองสามวันพูดแล้วขนลุกแล้วจากนั้นมาพอเราบำเพ็ญอยู่สองสามวันปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้ไปเที่ยวอบายเนี่ย
อบายภูมิพอเที่ยวอบายเนี่ยจะเที่ยวอยู่ๆประมาณ 4-5 หนเข้าไปเที่ยวขุมนั้นอบาย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 นั้นน่ะไปเรื่อยไปนี่เขาจะให้เราไปเที่ยวอบายที่คนที่เรารู้จักก่อนว่าตกอยู่อบายไหนบ้างนั่นแหละพอผ่านอบายไหนอบายนั้นไฟดับผ่านอบายไหนอบายนั้นไฟดับอบายไหนถ้ามันที่มันเป็นฟันนี่ฟันจางหายเราเห็นหมดเลยอบายไหนที่มันมีคล้ายๆคลื่นน้ำอ่ะที่มันมีฟันอยู่ด้วยอะไรต่างๆคลื่นน้ำก็หยุดฟันนั้นก็หายอย่างนี้แล้วก็เราก็เห็นคนช่วงนั้นอยู่อย่างนี้นี่อย่างนี้ก็มีนั่นแหละแต่ละอบายคือที่เราเขาจะพาเราไปเที่ยวเราไปตามเขาพาไปเรายังไปเองไม่ได้เขาพาไปก่อนพอเขาพาไปแล้วทีนี้ก็กลับมาพอกลับมาปุ๊บเนี่ยสภาวะเนี่ยหมุนลงไปที่เหนือตะดือถึงฐานหนึ่งนู่นฐานใต้ตะดือเนี่ยหมุนขึ้นแล้วก็หมุนใต้ด้วยแล้วก็หมุนฝาขึ้นมาใหม่แล้วก็ขึ้นมาตั้งให้เราข้างหน้าเลยคล้ายๆว่าออกมาข้างหน้าข้างนอกนั่นให้เราเพ่งต่อเพ่งในสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี่แหละเพ่งจนทะลุทะลุเพ่งจนกระทั่งว่าสิ่งที่มันเพ่งอยู่ข้างหน้ามันก็ค่อยกรอลงมาจะเพ่งกี่วันก็ตามแต่แล้วแต่ตัวเนี้ยเขาให้สะสมกำลังเพ่งต่อไปเพ่งก็จะกระทั่งว่ามันกลายเป็นแก้วเป็นแก้วเลยเพ่งแก้วอันเนี้ยเพ่งจนกระทั่งว่ามันพลิกครอบตัวเรานี่เราก็อยู่ในครอบแก้วแล้วก็เพ่งไอ้ครอบแก้วเนี่ยจนใสออกไปอีกจนแตกออกไปนี่มันครอบแล้วเพ่งต่อไปอีกมันก็จะเป็นครอบแก้วอีกอันหนึ่งอลังการมากเลยไอ้ครอบแก้วที่สองเนี่ยไอ้ครอบแก้วที่สองเนี่ยเพ่งต่อไปเนี่ยมันจะมีฐานด้วยแล้วก็มีคล้ายๆเจดีย์และไอ้บนครอบแก้วคล้ายๆฝาปิดอย่างนั้นมันเป็นจุกคล้ายๆเจดีย์ขึ้นไปอย่างนี้เพ่งมาถึงอันเนี้ยพอถึงอันนี้ปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยนุ่มนวลมากอันนี้เขาค่อยโอนเข้ามาไอ้ครอบแก้วอันเนี้ยเข้าออกไปอันที่เราได้มาทีแรกอ่ะเข้าออกไปเขาเอานี้เปลี่ยนเข้ามาให้เราอยู่ในนี้ครอบแก้วอันนี้มองได้ทะลุหมดเลยทีนี้โอ้ยังโอ้โหยังก็อยู่ยังก็ของวิเศษนี่นั่นแหละพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจากนั้นเราก็ทำครอบเพ่งครอบแก้วเนี่ยเพ่งจนคล่องหมดเลยเพ่งข้างหน้าเพ่งข้างหลังจิตนี่คือมันพิเศษอยู่หน่อยพิเศษมากคือเพ่งข้างไหนก็ได้ทางข้างหลังก็เข้าเพ่งได้ทางซ้ายทางขวาเพ่งได้หมดทางล่างทางบนเพ่งได้หมดความพิเศษของเขาหน้าตรงนี้นะเนี่ยเพ่งจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้มันพอครอบแก้วมันหายไปมันก็กลายเป็นดอกบัวดอกเดียวในดอกบัวนี่แหละเราเพ่งไปจนกระทั่งว่าไอ้มือของเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันพนมขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่พนมขึ้นมานี่พนมขึ้นมาถือดอกบัวเนี่ยไอ้ดอกบัวเนี่ยนะไอ้ก้านของมันอยู่ที่เหนือตะดือและไอ้ดอกบัวยังไม่บานตัวเนี่ยอยู่ตรงหน้าผากพอดีเลย และไอ้ดอกบัวพวกนี้มีทั้งหมด7สี7สีใครได้สีไหนก็ไปเอาไปชำระสีนั้นชำระจนเป็นสีแก้วนี่มี7สีนี่ดอกบัวเนี่ยมีทั้งหมด7สีใครได้สีไหนสีนั้นก็ของท่านหรือท่านก็ต้องเพ่งชำระเอาเพราะจากถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะจากนั้นมาเนี่ยไอ้สมาธิคุณนี่อนุโลมมาถึงครอบจากดอกบัวมาถึงครอบแก้วครอบแก้วที่อันที่เป็นจุกที่เป็นเจดีย์น่ะแล้วก็ไปถึงครอบแก้วอันนั้นแล้วอนุโลมไปถึงเจดีย์ด้วยไปถึงอบายด้วยอนุโลมขึ้นไปเขาถอยเขาอนุโลมเองพออนุโลมปุ๊บอบายน่ะอบาย3ที่ว่านี้เขาจะเลื่อนปิดเลยเขาจะเลื่อนประตูปิดนะมากันมันคล้ายๆมันเป็นไอ้ก้อนขาวๆตั้งแต่กรุงเทพมาถึงนครพนมเขาจะเลื่อนปิดค่อยๆปิดแน่นสนิทเป๊ะพอดีเลยอบาย3นี่ปิดแล้วนี่ปิดแล้วเหลืออีกอบายนึงคือเดรัจฉานพอปิดอบายตาปุ๊บก็มาที่ไอ้ดอกบัวนี่แหละดอกบัวก็กลับมาเข้าการอนุโลมกลับมาอีกมาถึงดอกบัวที่ว่านี้การอนุโลมขึ้นมาเลยดอกบัวแล้วก็มาเห็นดอกเห็นมิตรเป็นสภาวะที่เป็นดอกบัวเนี่ยจากนั้นก็
เพ่งดอกบัวดอกบัวนี่ก็หายเข้าไปอยู่ในหน้าผากหายเข้าไปในข้างในนี้เลยนั่นแหละพอหายเข้าไปปุ๊บนี่จากนั้นก็พลิกสภาวะอันเนี้ยพอพลิกฟั่มไปปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมเราก็ไปอยู่อีกที่นึงแต่สภาวะเนี้ยเป็นอีกสภาวะหนึ่งเราก็ไม่เคยรู้มันมีสัญลักษณ์ของอุณหภูมิขึ้นอีกตัวหนึ่งขึ้นอีกตัวหนึ่งเอ๊ะแต่ก็ขึ้นอีกตัวหนึ่งที่ว่าคล้ายๆว่ามันเป็นเหมือนฟักบนหัวแล้วเป็นจุกด้วยเป็นจุกเอ๊ะเราเป็นฟักเราเป็นฟักเรียกผมลูกฟัก นี่ผมลูกฟักนะนี่ไงอันเนี้ยเนี่ยจากนั้นมาเนี่ยเขาก็จะเรียงขึ้นมาพบลูกฟักเนี่ยเขาจะรวมมาขึ้นมาแล้วจากนั้นก็รวมจากนั้นมาก็เพ่งต่อไปก็เป็นพวกบัวบัวบานอีกอันนี้หนักกว่าอันเก่าอันนู้นอีกอันเนี้ยอันนี้บัวบานสี่บัวบานนี่สี่ปุ๊บพอถึงสี่ก็จะเป็นพวกอรูปพอถึงจบแล้วบัวสี่บัวสิบหกบัวแปดบัวสิบหกบัวสามสิบสองเสร็จบัวนี้เขาถูกรวมไว้จากนั้นก็รูปดับหายไปก็เป็นเพ่งคล้ายๆเหมือนพวกไม่มีอะไรเพ่งจนหลุดออกมาเลยอย่างนี้นั่นแหละหลุดออกมานั่นน่ะหลุดเป็นสภาวะหนึ่งที่ไม่มีรูปนี่ไม่มีรูปเป็นสี่อย่างน่ะเพ่งไปสี่อย่างในสี่อย่างเนี้ยจากนั้นมาเนี้ยปุ๊บเนี้ยเขาเพ่งจบปุ๊บเนี้ยอย่างเนี้ยชุดเนี้ยหนักทั้งหมดเลยหนักมากนี่หนักจนเราจะไม่เอาจากนั้นพอจบปุ๊บเนี้ยเขาจะรวมเขาจะเข้าเองออกเองของเขาเองเดี๋ยวนี้มีโทษสำหรับคนที่มาเกี่ยวข้องตัวที่ไม่รู้อีนี่แล้วจะกรรมของเขาแล้วนี่ขนาดมอเตอร์ไซค์มันผมกำลังเข้าเรื่องนี้อยู่เขาเข้าเองออกเองมอเตอร์ไซค์มันมาบิดมันยังไงมันลงข้างทางไปหน้าตาแหกเลยจะใครมาคุยอะไรอยู่ไม่รู้มันไปฟันไม้อะไรไม่รู้มันฟันมือตัวเองเขาเข้าเองออกเองนะเข้าไหนแล้วก็อยู่นั่นจะอยู่นานแค่ไหน6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงหรือวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งหรือทั้งวันหรือทั้งคืนนี่อันเนี้ยแต่เราเวทนาไม่มีหรอกอันนี้มันดับไปเนี่ยเข้าตามเขาอย่างนี้แล้วแต่เขาจะถอนเขาถอนเองแล้วก็เข้าอีกอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็มีไม่หิวข้าวไม่ถ่ายท้องไม่ขี้ไม่เยี่ยวทั้งนั้นจากนั้นมาเขาก็รวมพอรวมปุ๊บเนี่ยนะพอรวมปุ๊บไอ้รวมเป็นฟักเป็นผมลูกฟักจากไอ้ผมลูกฟักเนี่ยเสียงเขาว่ายังไงรู้ไหมให้ระเบิดทิ้งโอ้โหไอ้ผมลูกฟักเนี่ยเกลื่อนกาดเลยที่ยังไม่ระเบิดที่มาติดกันอยู่ตรงเนี้ยมากมายกายกองพอระเบิดผมลูกฟักแจกมนุษย์มนาไปนั่นแหละพอแจกไปสามเขาระเบิดไปเป็นซีกเป็นสามซีกวางไว้ที่เขตมนุษย์นี่แหละแล้วจากนั้นก็ขึ้นทำฟาร์มเสมอในโลกทั้งสามคือทำฟานเสมอน่ะคืออารมณ์น่ะเสมอในมนุษย์โลกในเทวโลกและในพรหมโลกเสมอในโลกทั้งสามเพราะอารมณ์เสมอปุ๊บเนี่ยจากนั้นมาสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งคืออุณหภูมิอีกตัวนึงก็ขึ้นก็ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้40เนี่ยเราต้องชำระ40พอระเบิดพรหมลูกปั๊บทิ้งแล้วทำฟานเสมอในโลกทั้งสามแล้วเนี่ยก็มาชำระ40นี่40นะตะเวกวัจจัยก็ตั้งขึ้นพอตัวเองไปตั้งขึ้นปุ๊บจากนั้นมาพอดับตรงนี้ไปนี่สัตว์นี่เครื่องหมายสัญญาเขาล้วนๆเลยจากนั้นเป็นพระแก้วมรกตอยู่ตรงนี้เองจากพระแก้วมรกตเนี่ยจากนั้นเขาก็จะแสดงเรื่องกายเนื้อของเราแล้วก็กายกระดูกนี่ชำระให้ชำระต่อไปจากนั้นก็แสดงเรื่องอายตนะอายตนะที่ของเรานี่แหละอันนี้เรื่องของการชำระจากนั้นก็เกี่ยวกับเจตนาจากนั้นก็เป็นพวงญาณนี่อันนี้จบในหมวดตัวเนี้ยแล้วจากนั้นถึงจะมาเดินวิสุทธิที่เป็นผลในศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิสานญาณวิสุทธิแล้วมีปัญหาอยู่เรื่องนึงคือในมรรคญาณทัศนวิสุทธิตัวเนี้ยที่เราเดินตามเครื่องหมายตามแต่ละที่เราเดินตามลมมาทั้งหมดเลยที่ต่อยมาทั้งหมดเนี่ยถึงตรงนี้แล้วอันนี้จะเป็นนิมิตเป็นเครื่องเป็นเสามีจากบนเสาด้วยนี่ตัวเราเป็นเสาสี่เสาเป็นมีแล้วก็มีจากสี่ดีเซตจะขึ้นที่หน้าผากเนี่ยก่อนแล้วจากนั้นก็เป็นจุฬาตีคูณจุฬาตีคูณไม่รู้อยู่ที่ไหนพอมันจบแล้วเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานี่มันอยู่ไอ้ตรงไอ้ตรงข้างขวาเหมือนกับเพาะเยี่ยวอ่ะ
แต่มันไปข้างหน้าหน่อยนึงจากนั้นมันไหลขึ้นมาทางขวาขึ้นมาทางบนนี่แล้วเวียนลงไปที่นั่นก็เรียกจุฬาตีคูณเวียนทางซ้ายลงไปแล้วก็ไปเข้าเทียนแล้วก็เวียนขึ้นมาอย่างนี้จุฬาตีคูณจากจุฬาตีคูณปุ๊บเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของลูกแก้วข้อสดเราเดินลมนั้นตรงนั้นตรงแถวเนี่ยเดินลมได้หมดแล้วพอเดินลมไปปุ๊บก็เป็นสัญลักษณ์เป็นลูกแก้วหลวงพ่อสดลูกแก้วอันเนี้ยพอลงไปเราต้องบริกรรมตามชื่อของเขาเอ้ของหลวงพ่อสดนี่ว่าต้องสัมมาหลังเว้ยเขาสัมมาหลังปุ๊บมันตั้งของเรามันลอยเข้าตัวไปเลยมันลอยเข้าตัวมาจากนั้นก็ลอยขึ้นมาแล้วลอยขึ้นมาข้างบนมันกลายเป็นพระองค์นึงเนี่ยค่อยๆลงมาคุมตัวเราแล้วจากนั้นก็เป็นลูกแก้วอีกแล้วก็บริกรรมตามของที่เขาว่านี่แหละมันก็เข้าไปฉะนั้นก็ขึ้นมาเป็นพระองค์ที่สองจนถึงว่าพระสี่องค์เนี่ยขึ้นไม่จบพอจบหมวดนี้ปุ๊บเนี่ยสัญลักษณ์ตัวนี้เราก็รู้อันนี้ก็ทางเดินลูกแก้วของพ่อตัวเนี่ยทางเดินจากนั้นมาก็กลายเป็นหลวงปู่ทวดเห็นหลวงปู่ทวดเลยทีนี้เป็นลูกแก้วลูกแก้วนี้มันใช่ลูกของหลวงพ่อสดแล้วที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แล้วตั้งอยู่ข้างนอกก็บริกรรมคล้ายๆกันเหมือนพ่อสดนั่นแหละแต่ว่าต้องบริกรรมว่านะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาเนี่ยเราอารมณ์หายใจเข้าไปจ่อไว้ก่อนนี่พอจากพอบริกรรมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เคลื่อนเข้าเหนือสะดือเข้าไปเลยแล้วจากนั้นก็ลอยขึ้นมาข้างบนถึงหน้าผากเรานี่นะแล้วก็ไหลลงกลายเป็นลูกแก้วอีกมันเดินไม่ได้กลายเป็นอะไรหรอกอันนี้เนี่ย3-4หนแล้วก็ไปจอดอยู่ที่ตรงนั้นนี่จบเนี่ยจบอันนี้ก็ทางเดินอันนึงลูกแก้วของหลวงปู่ทวดไอ้นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานี่แหละอันเนี้ยไม่ต้องบวชก็ได้เนี่ยคือว่าเพียงแต่ว่าเราละความโลเลเสียบ้างเราก็บำเพ็ญถึงได้เนี่ยอันเนี้ยที่ว่านี่แหละเนี่ยที่นี่แหละอันนี้แหละเนี่ยคนใต้ไม่ค่อยบวชกันเพราะเรื่องนี้นี่นั่นแหละละความโลเลแล้วก็บำเพ็ญเรื่องนี้เอาจากบางงั้นนี่จากนั้นเราก็เดินลมต่อลมลมอันนี้เป็นลมยาวเนี่ยเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่รู้ตอนแรกเราก็เดินสั้นๆอยู่กายเป็นลมยาวมันเดินไปมันยาวมาเรื่อยยาวมาเรื่อยยาวมาเรื่อยแล้วหดลงนั่งหดลงไปหดลงไปหดไปถึงนู่นเลยไปถึงไอ้ฐานที่ฐานเหนือสะดือแล้วลงไปอีกลงไปฐานใต้สะดือแล้วลงไปอีกเอ้ยลงไปถึงไหนวะเนี่ยลงไปลงตามเข้าไปเรื่อยๆไปลงกันมันเป็นคล้ายๆมันเป็นปลายแหลมๆเป็นปลายลมนั่นแหละมันไปเกี่ยวไอ้กาลบาดขึ้นมาเกี่ยวขึ้นมาแล้วจากนั้นเขาลงมาแล้วก็ค่อยเห็นชัดขึ้นแล้วมันเกี่ยวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยังกระทองคำเลยวับเลยเอาขึ้นมาไว้ฐานที่หนึ่งแล้วจากนั้นเขาเคลื่อนของเขาเองพลิกมาฐานที่สองพลิกมาพลิกทุกฐานน่ะเขานับฐานให้มี9ฐานในร่างกายเนี่ยฐานที่สองแล้วมาฐานที่สามที่หน้าอกแล้วก็ฐานที่สี่ที่คอกวงฐานที่ห้าท้ายทอย6กลางหัว7หน้าผาก8หัวคิ้ว9ปลายจมูกพอถึงปลายจมูกปุ๊บเนี่ยเขาก็พลิกลงมาจอดเอาไว้อยู่ที่ฐาน2นี่แล้วจากนั้นเราจะบริกรรมอะไรเราตรงไหนที่เราบริกรรมยากเราก็เอาอันเนี้ยไปวางไว้ตรงนั้นไอ้คาราบาทนี่แหละเนี่ยไปวางไว้ตรงนั้นแล้วก็บริกรรมง่ายแล้วแรงด้วยปิวได้ง่ายแค่คิดว่าอย่างนี้อะไรต่างๆปุ๊บนั้นปิวออกมาเลยนี่ถึงขนาดนั้นไวเร็วนี่แล้วรุนแรงด้วยอันนี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาตัวแรกเอ๊ะพอเท่านี้ไว้เรานี่นั่นแหละยิ่งทีนี้ว่าเรามันไม่รู้มาจะไปทำอะไรมาผมเนี่ยตัวแรกผมจะพอเท่านี้แหละพอแล้วเนี่ยได้เครื่องหมายมันข้ออุปสรรคแล้วพอแล้วนั่นแหละไม่ไปแล้วอยู่ตรงนี้ก่อนบางงั้นหยุดไม่ได้นั่นแหละเขาลมหายใจเนี่ยเขาเดินเนี่ยเดินเองลมหายใจนี่เดินเองก็ได้นะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดินเองแบบอัตโนมัติเลยเราเห็นชัดเลยเขาก็เดินเองปุ๊บเนี่ยความที่ไม่น่าเชื่อคือที่อาจารย์ทองพูดไว้เนี่ยเราจะเห็นกันด้วยตาเนื้อ ลืมตาดีแหละพิกตานี่แหละผมสี่องค์เนี่ยลงมาเวียนฝาไปแล้วก็องค์ไปนั่งอยู่ทางขวามือน่ะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่เห็นกันด้วยตาเนื้อนี่เลยไพโรจน์หลังจากสวัสดิการแล้วน่ะนั่นแหละจากนั้นก็เอาพิมพ์สามสายน่ะมาตั้งดีให้ฟังตึ้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 งอะไรนี่แหละอันที่มันพอดีน่ะ
มันเข้าไปอยู่ในตัวเราตามสายลมที่ว่าเนี่ยมันเข้าไปเต้นก็อยู่กับสายลมอันนี้เลยกับสายลมที่ผมเดินอยู่เป็นเส้นตรงเข้าไปตัวเนี้ยนั่นแหละจากนั้นมาก็เดินพอพวกเข้าจากนั้นมาเขาก็ก่อนเขาจะไปเข้าประทักทีนะเขาก็ไปขึ้นไปข้างบนหายไปเลยทีนี้นี่เห็นก็ได้ตาเนื้อเลยนะอันนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรหรอกเนี่ยเห็นก็ได้ตาเนื้อนี่แหละนี่อย่างนี้แล้วจากนั้นมาก็เดินยานในมาคามาขยานี้ตายไม่ได้มันจะมีนาคเก้าเสียนเจ็ดเสียนน่ะขึ้นมาพอเรานั่งก็มาสมาธิปุ๊บอะในใต้หน้าตักเราเนี่ยเหมือนมันเคลื่อนได้เหมือนมันเป็นงูเหมือนเป็นงูข้างหลังเราเนี่ยมันเหมือนคล้ายมันถูกตายคล้ายเหมือนงูชัดๆนี่แหละแล้วก็มาตรงหัวตรงกลางหัวเนี่ยมันคล้ายมันมีอะไรมันถูอยู่คล้ายว่าเราเหลือบตาขึ้นไปดูข้างบนน่ะบนคิ้วของมันน่ะคล้ายๆเหมือนงูมันแผ่อะไรแผ่พังพานอยู่ปกอยู่นั่นแหละแล้วก็ดูว่าเหลือบไปทางซ้ายเหลือบไปทางขวาเอ้ยมันมีหลายหัวเหมือนกันเว้ยนี่มันจะเป็นพวกอะไรวะเนี่ยมันนั่นน่ะพวกอะไรที่มันมาหลังจากว่าพรมสี่องค์ไปแล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่มาแทนนี่มาแทนคือสิ่งที่คอยดูแลจากนั้นมาก็ไม่มีรถวิ่งหรอกคืนนั้นแปลกดีถนนหนทางเนี่ยดับหมดเหมือนโดนปิดเนี่ยตลอดทั้งคืนเนี่ยเดินไม่ถึงยานที่7อ่ะมันแทงในวิปัตตนายาน9เดินวิปัตตนายาน9ตามที่สมเด็จสังฆราชสุขตอนที่ให้โลกตรงให้แหละเดินตาเลนนั่นแหละเดินตามเข้าไปนี่เข้าไปถึง7มันแทงพอมันแทงปุ๊บก็เริ่มต้นใหม่เนี่ยพอเริ่มต้นไปถึงนู่นเลยเข้าไปใหม่ไปถึงอะไรได้สัจจานุโลมิกยานทุกยานนี่จะมีความหมายหมดมีเครื่องหมายมีความหมายทั้งหมดในการผ่านยานเนี่ยเป็นยานเนี่ยทั้งหมดพอถึงสัจจานุโลมิกยานแล้วเนี่ยเราก็ยานเขาจะถอยหลังเขาจะถอยเองอนุโลมยานเขาจะถอยของเขาเองเลยถอยไปสู่ยานที่1แล้วเดินขึ้นมาแล้วเริ่มต้นจากนั้นยานคำลบ9เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นยานคำลบ9เนี่ยคือเป็นยาน108เป็นยานทั้งหมดเนี่ย108เลยทั้งหมดนี่108เหมือนยานที่ตรงนี้เราเห็นอาจารย์โตพรหมรังสีที่ถือรูปประคำอยู่นี่เครื่องหมายนี่เครื่องหมายที่นี่เนี่ยถือรูปประคำอยู่นี่ทั้งหมดแล้วจากนั้นพอยานคำลบ9รวมแล้วกลายเป็นฐานก็เกิดเป็นพวกเรียกยานโอนโคตรปุถุชนโคตรกับโคตรปูตายานเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงสัจจานุโลมิกยานถ้าสัจจานุโลมิกยานเนี่ยเขายังไม่อนุโลมถอยหลังแล้วเนี่ยเราจะต้องทำจนกว่าเขาจะอนุโลมอนุโลมเนี่ยเขาจะอนุโลมเองทำจนเต็มขนาดของเขาเขาก็อนุโลมถอยหลังไปถึงยานที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นมาจนถึงอนุโลมยานกลับขึ้นมาอีกแล้วก็มาจอดพอมาจอดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นขอบจักรวาลขอบจักรวาลทั้งหมดที่ในขอบจักรวาลเนี่ยขอบจักรวาลก็จะถูกค่อยๆติดเข้ามาเราจะเห็นพวกเดรัจฉานทั้งหลายทั้งหมดเลยปิดขึ้นมาถึงหน้าตักเลยหน้าตักเรานี่แหละปิดหายลงไปอยู่ใต้หน้าตักนู้นนี่ไอ้ใบภูมิสุดท้ายไอ้ใบภูมิที่4คือเดรัจฉานภูมิก็ถูกปิดลงพอปิดปุ๊บการโอนโคตรก็เกิดขึ้นนี่การโอนโคตรตัวเนี้ยเกิดขึ้นเขาก็โอนโคตรเข้าไปพอโอนโคตรเข้าไปปุ๊บพอโอนโคตรเสร็จปุ๊บทีนี้ไอ้พวกปฏิปทายานทัตนะวิสุทธิก็ตั้งขึ้นพอปฏิปทายานทัตนะวิสุทธิตั้งขึ้นแล้วเนี่ยจากนั้นน่ะเราก็เดินยานขึ้นไปอีก16ยานยาน16ยาน16นี่เกิดมาจากปฏิปทายานทัตนะวิสุทธิเนี่ยปฏิปทายานนี่หมายถึงว่าต้องเดินต่อไปนี่เข้าไปจนจบใน16ยานทั้งหมดเลยเนี่ย16ยานจบปุ๊บเนี่ยก็รวมยานอนุโลมยานอีกพออนุโลมยานปุ๊บก็ตั้งขึ้นมาก็เกิดเป็นยานสุดท้ายวิสุทธิสุดท้ายก็แหละยานทัตนะวิสุทธิพอยานทัตนะวิสุทธิตั้งขึ้นปุ๊บเท่านั้นแหละมันก็เกิดส่งให้เกิดยานอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่ตรงนี้สำคัญมากพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนิมิตที่อยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าเราเนี่ยเป็นพระอาทิตย์ขึ้นแสงอรุณเห็นแสงอรุณก่อน
แล้วจากนั้นพระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาเป็นนิมิตเลยลุงอรุณเราก็นึกว่ามันสว่างจริงๆจริงๆมันไม่สว่างมันยังมืดอยู่เลยตอนขณะที่ทำอยู่นั่นน่ะมันเที่ยงคืนน่ะเที่ยงคืนฝ่าเนาะเอ้ามันได้พระที่เป็นขึ้นแล้วมันทำจนสว่างเลยเหรอเนี่ยที่ไหนได้มันรุ่งอรุณรุ่งอรุณของนิพพานนี่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 ยิ่งยะตัดสีนี่น่ะรุ่งอรุณของนิพพานเราก็เพิ่งจะมาเข้าใจโอ้ตรงนี้เองเนาะโอ้ยตรงนี้นั่นแหละจากนั้นมาก็สัพพยุตสัพพยุตอโลโกอะไรบ้างที่เป็นไปเพื่ออโลโกอโลโกทั้งหมดมีในธรรมจักรน่ะมีทั้งหมด12อโลโกนั่นแหละมาร์กเริ่มตั้งขึ้นเนี่ยเริ่มตั้งขึ้นก็สัพพยุตไป12อโลโกสัพพยุตไปทั้งหมด6รอบในรอบที่1เนี่ยพอสัพพยุตไปก็จากนั้นมาเขาจะทำให้เราได้ตกมนุษย์ตกมนุษย์1ตก6หนแล้วก็6ต่อ6 7ถึงปัจจุบันทั้งหมดแล้วจากนั้นก็รวมเนี่ยพอรวมไอ้ธรรมจักรเนี่ยถึงยาวกี่วันก็ไอ้พิกเวตรงเนี้ยถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขารวมพอเขารวมปุ๊บเท่านั้นน่ะที่ก็เปลี่ยนเป็นสภาวะอันนึงที่ตั้งขึ้นมาเป็นคล้ายๆญาณนี่แต่ญาณเราไม่พูดถึงหรอกเป็นสภาวะที่เขารู้ขึ้นมาน่ะตั้งขึ้นมาพอตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจากนั้นมาเขาก็สัพพยุตอีกจากปัจจุบันมาก็ตก3ก่อนที่จะตก3เนี่ยก็เห็นกระแสก่อนกระแสน้ำใหญ่ที่มันไหลมามีอาสวะทั้งหลายที่มันไหลมาตามกระแสน้ำมันแหละจากนั้นก็เห็นวิหารเห็นยานที่จ่ออยู่เต็มไปหมดเลยนั่นแหละเราเห็นหลวงพ่อปานวัดบางลำโคนั่งอยู่ตรงนี้คือว่าตกหกมันมากไปคันว่าอย่างนั้น มันต้องกระเถิบขึ้นมาอีกคันว่าอย่างนี้คนที่เดินสายเนี่ยมันต้องตกน้อยกว่านี้ว่างั้นท่านพูดอย่างนั้นจะอยู่ที่ท่านนั่งอยู่ตรงไอ้ตรงกระแสน้ำนั่นแหละหลวงพ่อปานบางลำโคนี่ตรงนี้ตรงอาจารย์นัทรูปคำนั่งกับหลวงพ่ออาจารย์โตพรหมรังสีตรงนี้เองเป็นข้อปานแล้วเนี่ยแต่นั่นก็สัพพยุตต่อสัพพยุตเนี่ยธรรมจักรนี่แหละธรรมจักรทั้งหมดนี่แหละคือตกมนุษย์สามหนจบปุ๊บในหกรอบทั้งหมดปุ๊บเนี่ยพอตกปุ๊บก็ตั้งเป็นฐานขึ้นมาจากนั้นมาก็ตั้งเป็นมาร์กมีองค์แปดมาร์กมีองค์แปดทั้งหมดเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเป็นทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งจากนั้นก็เป็นแปดแล้วก็ตั้งมาอีกสองอีกสองคือมรรคสัมมาญาณะสัมมาวิมุตตินี่พอสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติตั้งขึ้นเท่านั้นปฐมมรรคแล้วก็เดินเส้นตรงอันเนี้ยเปลี่ยนเส้นตรงอันนี้เส้นตรงอันนี้ปองลิบเลยตรงจากข้างล่างถึงไหนถึงไหนไม่รู้ปองขึ้นไปข้างบนนู้นถึงไหนไม่รู้อันนี้แล้วจากนั้นก็หดลงมาอยู่ในที่กายเรานี่แหละหดลงมาปุ๊บจากนั้นมาปฐมมรรคปฐมฌานก็ตั้งขึ้นไอ้ฌานพวกนู้นน่ะที่เราทำมาทั้งหมดน่ะถูกพลิกมาเป็นฝ่ายนี้หมดเลยมาเป็นฝ่ายนี้มาเป็นฝ่ายโลกุตระเนี่ยนี่ข้าพเจ้ามากกว่าสมฌานถ้ายังไม่พลิกเข้ามาเป็นมาถมมากกว่าสมฌานแล้วยังจะต้องเดินต่อพอเดินมาถมมากกว่าสมฌานพอพลิกเข้ามาแล้วเป็นมาถมมากกว่าสมฌานก็สับประยุทธ์ในมาถมมากกว่าสมฌานเนี่ยต่อไปจนกระทั่งว่าร่างกายเราเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นพระบัวเข็มเป็นพระองค์หนึ่งเป็นพระบัวเข็มองค์หนึ่งข้างบนหัวจุกบนหัวเราเนี่ยเป็นดอกบัวเป็นบัวตูมแล้วไอ้ตรงที่มือระวางอยู่เนี่ยมือที่ระวางคล้ายๆบางแต่ดุ้งมารเนี่ยนั่นจริงๆผมไม่ได้นั่งแบบนั้นแต่ในสภาพอย่างนั้นเข้าวางอย่างนั้นแล้วบนมือบนฝ่ามือเนี่ยมันก็มีไอ้พวกไอ้บาดน้ำมนต์มีอะไรต่ออะไรต่างๆเขาเรียกว่าวัชิราวุธจากวัชิราวุธเนี่ยมันก็เป็นวัชิระญาณจากวัชิระญาณก็เป็นวัชิระธรรมนี่เขาจะแปลสภาพตรงนี้ให้เราดูให้เราเดินทางต่อเพราะแล้วก็จากนั้นนะมันก็ค่อยๆละลายหายดับเข้าไปในกายเนี่ยกายเราก็กลายเป็นกายแบบธรรมดานี่แหละหายไปในนี้เลยผมทึ่งอันนี้มากเนี่ยทึ่งอันนี้อย่างมากเลยท่ามเท่าว่าตกผสมมากผสมชานแล้วเนี่ยแล้วจากนั้นก็มาเจอพระอย่างนี้พระจริงบัวเข็มที่เขาทำกันนั่นเนี่ยอยู่ตรงนี้นั่นแหละเป็นพระบัวเข็มเนาะเป็นพระบัวเข็มที่มันมีบัวรอบอยู่แล้วก็มีไอ้บนเกศนั้นเป็นบัวตูมไอ้บัวตูมเนี่ยแสดงว่าพวกที่เดินถึงบัวตูมเนี่ยจะต้องสัพพยุตต่อไปที่มันถึงวชิระญาณวชิระธรรมนู่นนี่วชิราวุธนี่หมายว่าเป็นบ่อน้ำมนต์เป็นที่น้ำมนต์ทำน้ำมนต์สลัดได้ไกลมากอันนี้เมื่อเดินสัพพยุตต่อไปในเส้นตรงเนี่ยก็มาถึงความรวมเสียงเขาบอกว่า
ม้แต่พระพุทธเจ้า28พระองค์ก็เดินทางนี้นี่เขาบอกอย่างนั้นนี่พูดอย่างนี้เลยได้ยินเสียงเลยนี่แหละแล้วตรงเนี้ยไอ้พญานาคที่คุมเราอยู่ข้างบนเนี่ยก็มาลาจากค่อยๆคลายขนดออกจากหน้าตักดักใต้ฐานเนี่ยคลายรู้สึกด้วยรู้สึกว่าเขาคลายออกพอเขาคลายออกปุ๊บในจักรบ้านเขาก็หันมาทั้งหน้าแล้ว เขาเป็นเทพองค์หนึ่งเขาเป็นเทพองค์หนึ่งที่เขาคอยพิทักษ์รักษาพวกนักประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายแล้วจากนั้นเขาลาเราไปเนี่ยเขาลาลงไปอยู่นู่นฐานสวัสดิกะนู่นแหละฐานใต้ล่างเขาค่อยลงไปเขาดูเราจะสุดสายตาเลยสายตาจิตสุดมากเลยลงไปถึงนู่นถึงไหนไม่รู้แล้วก็หายไปเลยจากนั้นมาเขาไม่พบอีกนั่นแหละจากนั้นก็ไม่มีนาคมากระโดดตรงนี้อีกไม่มีอะไรมาปกครองมาคุ้มครองดูแลเราอีกแต่ว่าเปลี่ยนผู้คุ้มครองดูแลคุ้มครองดูแลจะเป็นเบื้องบนที่นี่ไม่ใช่เบื้องล่างแล้ว เป็นเบื้องบนนี่จากนั้นเขาเดินตามถ่ายนาปานเนี่ยเดินขึ้นมาเรื่อยอาณาปานตอนนี้ไม่เหมือนอาณาปานตอนนู้นแล้วผิดกันมากเพราะเดินลงไปปุ๊บมันจะเป็นเส้นเงินเลยเป็นเส้นเงินเป็นเส้นแก้วเลยทีนี้นี่ลมตัวเนี้ยเป็นเส้นเงินเป็นเส้นแก้วแล้วยังมีลมในลมอีกเส้นในเส้นอีกลึกเข้าไปอีกโอ้ละเอียดมากนี่ถึงขนาดนั้นนั่นเนี่ยเขาเดินเองทั้งนั้นเลยเราไม่ต้องเดินมันมีหน้าที่รู้ตามอย่างเดียวเนี่ยรู้ตามอย่างเดียวตรงนี้พอเส้นแก้วอันนี้มันเป็น3เส้น4เส้นซึ่งอยู่ในเส้นเดียวกันนะถูกแยกเส้นออกมาทั้งหมดเลยน่ะ6เส้นเนี่ย6เส้นทุกเส้นเนี่ยใช้งานได้หมดใช้งานได้หมดก็เกิดการรวมขึ้นมาพอรวมขึ้นมาปุ๊บน่ะไอ้เส้นที่รวมก็รวมทีละเส้นนะเส้นละเส้นกลายเป็นธาตุอนาปานจากธาตุอนาปานเพื่อพอเป็นธาตุอนาปานเพื่อเขาก็ตั้งไว้ที่ในระหว่างฐานที่2ที่3มีกำลังยิ่งฝ่าวัชิราวุธอีกกำลังแรงมากกว่าอีกวัชิราวุธเนี่ยผมลองใช้ดูแล้วไปไม่ถึงไปมะพานหรอกไม่ถึงไปไม่ได้แต่ถ้าดานาปานเนี่ยสามารถเข้าไปถึงป่าหิมพานต์ได้ค้นได้ด้วยแรงฝ่ารุนแรงฝ่าพอเขาตั้งตัวที่เสร็จปุ๊บไอ้เส้นตรงที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเอาไปรวมไว้ที่นี่รวมไว้ที่ท่าดานาปานพอจากนั้นเขาเก็บพวกอภิญญาทั้งหมดอะรวมไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่เก็บเครื่องมือพวกนู้นเข้ามารวมนี่แปลกดีเพราะนักวัวเครื่องมือพวกนั้นนักวัวจะใช้ไม่ได้ถ้ามันนั่นแหละเขาไม่เก็บไว้ก็ดูว่าเขาเก็บมาเท่านี้แล้วจากนั้นไอ้เครื่องมือพวกนี้ใช้ถึงปัจจุบันเนี่ยจุดปัจจุบันที่ใช้มาอยู่ทีนี้พอเขาตั้งท่าดานาปานเสร็จปุ๊บต่อไปนี้จะเป็นหมวดธรรมเขาจะขึ้นอายตนะ12ท่า18ขึ้นเลยอันนี้แล้วก็ขึ้นอินทรีย์22ให้เราสัมปยุตอันนี้ต่อไปเขาขึ้นให้เห็นเลยจะเลยถูกบ่มเข้าไปอีกนี่ทั้งหมดเลยเขาบ่มที่ไหนเขาจะทับที่นั่นบ่มที่ตาเขาทับที่ตาบ่มที่หูทับที่หูบ่มที่จมูกทับที่จมูกพอบ่มทั้งหมดเสร็จเป็นรอบใหญ่อันนี้หนักตอนแรกหนักมากพอไปกลางๆแล้วไม่ถลายพอถึงปลายแล้วเบาพอเบาปุ๊บจากนั้นเขาก็ตั้งไตจักนี่อันสุดท้ายตั้งไตจักเนี่ยตั้งโดยท่าธนาบาลเราตั้งเองไม่ได้พอเขาตั้งให้ที่หน้าผากหนึ่งแล้วก็ใต้คิ้วหนึ่งแล้วก็ปลายจมูกอีกหนึ่งเป็น3อย่างไตนี่แปลว่า3ก็ตั้งไว้ไตจากนี่แปลว่า3 3 3ฐานใน3ฐานเนี่ยรวมกันเป็น1นี่อย่างนี้แล้วจากนั้นมาเนี่ยให้ออกที่ฐานใต้ตาไปพรหมโลกเทวโลกเราไปได้ถ้าเราจะไปได้สบายสบายเดินไปคือโดยที่ว่าเราไม่ต้องให้เขาพาไปเราแค่คิดไปเนี่ยเท่านั้นเนี่ยน้อมด้วยสติสมาธิแต่เพราะว่า3อย่างนี้พร้อมจิตคิดเข้าแล้วไปเลยถึงทันที เพราะจากนั้นมาพอสัพพยุตเรื่องธาตุเสร็จปุ๊บเนี่ยจากนั้นมาสมาธิมันเปลี่ยนเสียงเขาบอกว่าสมาธิธาตุนี่มีอยู่ที่ไพโรจน์ส่งมาให้น่ะเนี่ยในเล่มของสังฆราชตุกไก่เถื่อนน่ะส่งมาให้สมาธิธาตุพอถึงสมาธิธาตุปุ๊บจากนั้นมาเขาบอกว่าสมาธิแบบอนันตะนี่สมาธิที่ไม่มีอะไรบังได้ไม่มีอะไรที่จะบังได้เลยอนันตะเนี่ยหายใจเข้าเปลี่ยนเป็นอนันตะออกอนันตะเข้าอนันตะออกอนันตะมันกระจายไปทั่วทั้ง3โลกเลยนี่ความแปลกประหลาดที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยว่าสมาธิมันจะถึงขนาดนี้สมาธิอันเนี้ยเป็นลักษณะสมาธิมานัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมาทยติปิตัมปิพุทเธรัตนังปณีตังเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นลักษณะอันหนึ่งนี่ไอ้อันนี้แหละเดี๋ยวนี้สมาธิอื่นมันทำไม่ได้สมาธิมันสุดแล้ว
ทีนี้ก็อาศัยสมาธิเนี่ยเดินไปจนฝ่ายจะถึงฟาร์มสิ้นสิ้นไปจนกว่าจะมาจบเป็นพระอรหันต์นี่นี่นี่ขนาดนั้นเลยนะถ้ามันเดินแล้วไม่ไปนั่นแหละเมื่อฌานสี่มันยังไม่สัมพันธ์สำรวมปฏิโมกสำรวมอัญตนะนี่แล้วก็สำรวมไอ้ในการบริโภคการในการแสวงหาอย่างนี้แล้วก็ชาคริยานุโยกไอ้ยาไอ้ชาคริยานุโยกเดี๋ยวเราได้แล้วได้ฌานแล้วนั่นแหละแล้วจากนั้นก็เชื่อเหตุเชื่อผลเนี่ยห้าข้อข้อที่หกก็มีพวกหิริที่เจ็ดก็โอตตัปปะที่แปดก็ผู้มีการศึกษามากที่เก้าก็มีสติสัมปชัญญะที่สิบก็หมายมีเพียรที่สิบเอ็ดก็มีปัญญาที่สิบสองสิบสามสิบสี่ก็ฌานสี่นั่นเองนี่จากนั้นสิบห้าก็ให้เดินอย่างนี้จนสัมพันธ์พอเดินสัมพันธ์แล้วทำให้เกิดวิชานี่สำหรับพวกที่ไม่ได้เดินพวกอภิญญาพวกนี้จะขึ้นแบบนี้พวกอภิญญาก็ขึ้นแบบนี้มันศึกษาเยอะมันศึกษามากเขาขึ้นอะไรให้มาศึกษาแล้วเราก็ตัดประยุทธ์อันนั้นเข้าไปเพ่งเข้าไปนี่อย่างนี้เราไม่อย่าไปคิดเอานะนี่เราต้องเดินตามสายของเขาพอเขาขึ้นมาเจ็ดปุ๊บเนี่ยที่มันจะมายากดูทว่าอนุตติสิบมีพวกไอเอกปัญญาพวกหารสี่จากอุปทานธาตุแล้วก็ไอ้พวกพรหมวิหารนี่ไม่ยากเพราะพรหมวิหารมันได้แล้วนั่นแหละพวกเอกสัญญาพวกอะไรอาหารสี่อาหารสี่นี่มันพวกนุตติสิบเนี่ยมันเป็นพวกปัญญาทั้งนั้นเลยเนี่ยพวกปัญญาทั้งหมดทีนี้ในฌานสี่ตัวเนี้ยมันมียานในตัวหนึ่งเขาเรียกสัมมาทิฏฐิญาณเนี่ยสัมมาทิฏฐิญาณเราจะต้องเข้าไปศึกษาต้องเข้าไปรู้ตามเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วความรู้ตัวเนี้ยเขาจะค้นออกมาให้เราเห็นเลยเหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือพิเศษนี่แถวเนี้ยคุยกันเข้าใจยากที่สุดแล้วก็มันไม่เหมือนตำราที่คุยกันมาเอ้เขาคุยมาได้ยังไงคุยต่อมาได้ยังไงเขาขึ้นมาได้ยังไงนี่นั่นแหละจันทร์15น่ะขึ้นตรงเป๊ะเลยจันทร์9มันก็มีสังวรในปฏิโมกข์สังวรเนาะแล้วก็มีทวารอันรักษาแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายนั่นแหละก็สันโดษในจีวรอาหารวินัยบาตรตามมีตามได้แล้วก็มีประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็เตสถานที่สงัดละนิวรณ์แล้วก็ฌาน4นี่มี9อย่างพอเราทำสัมปชัญญะ15จบปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ขึ้นเลยไอ้ฌาน9นี่แล้วปฏิโมกพอปฏิโมก13มันขึ้นมาพอปฏิโมก13มันขึ้นมามันจะขึ้นเป็นมงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นธรรมประธานแห่งความหลุดพ้นทำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นไปอีกมีศรัทธาขึ้นไปอีกมีความเพียรขึ้นไปอีกนี่ถึงขนาดที่ว่าอกสตินี่นั่นแฟนเลยแล้วแถวนี้ก็ให้ระวังแบบวิปัสสนูกิเลสนี่แหละแถวนี้แหละเกิดตรงนี้เองมันจะดักเราไว้มันมีศรัทธามากมีสติมากมีญาณที่รู้มากอะไรแต่มาเกิดตรงนี้มันคิดเขาจะดักเราไว้ก่อนเนี่ยดักเราไว้ก่อนฉะนั้นถ้าเราเดินตามสายของเขาปุ๊บเนี่ยนั่นแหละพวกนี้จะค่อยๆถอดลงถอย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 ลงกลายเป็นสิ่งที่ว่ารู้พร้อมจำเพาะเท่านั้นรู้เท่าที่จำเป็นนี่แล้วจากนั้นเขาก็จะแสดงอยู่เรื่องหนึ่งอริยสัจสองท่อนที่อัตชิแสดงกับสารีบุตรนั่นแหละอันนี้เขาประลองปัญญาของเราดูทำได้เกิดเหตุพระกฎเจ้าสั่งตัดให้ดับเหตุนั้นนี่จะขึ้นอยู่แถวนี้อะไรที่มันเป็นเหตุอะไรที่มันเป็นปัจจัยนั่นแหละพอเราฟังปุ๊บเราเข้าใจเลยโอ้ที่สิ่งที่เราสัมผัสนี่มันเป็นปัจจัยปัจจัยอันนี้แหละมันที่เราที่มันทำมันที่ว่าเราไอ้ตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันเป็นเหตุที่เราสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยพอมันเป็นปัจจัยขึ้นมาตัวนี้เองมันทำให้เราเกิดเป็นทุกข์ขึ้นอย่างนี้เนี่ยอริยสัจสองท่อน นั่นแหละพอเขาเข้าใจปุ๊บมันดับเลยนี่มันดับเลยนี่เขาจะขึ้นอะไรมาให้เราค้นต่อไปค้นจนถึงขนาดจนเพียงพอของเขาเนี่ยทีนี้มันก็มีพวกศีลมันมีพวกจุลศีลมัชฌิศีลมหาศีลนี่เราก็ต้องดูว่าใครอยู่ในพวกไหนอย่างไพโรจน์อยู่ในพวกไหนพวกจุลศีลมัชฌิศีลหรือมหาศีลอย่างเนี้ยเราก็ต้องดูเองต้องรู้ตัวเองทีนี้เขาแสดงพวกนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเราดูพระออกหมดเลยพระนี่อยู่ในจุลศีลพระนี่อยู่ในมัชฌิศีลพระนี่อยู่ในมหาศีลเราจะรู้เลยนี่อย่างนี้นี่เขาจะแสดงให้ดูเลยอันนี้นี่อย่างนี้เขาจะคัดไว้ให้ดูคัดไว้เห็นเลยอันนี้นี่อยู่แถวเนี้ยมันแถวเนี้ยมันมีเรื่องราวศึกษาเยอะที่เขาจะขึ้นมาอีกขึ้นแล้วพี่เราคงจบแล้วคงไม่มีอะไรแล้วเอ้าขึ้นมาอีกขึ้นมาศึกษาอีกสภาวะเนี่ยเป็นร้อยตอนแรกชูศักดิ์มันพูดว่า
300กว่าสภาวะเบื่อจะนับแล้วมันเกินกว่านั้นอีกโอ้มันเกินกว่านั้นอีกนับไม่ไหวผมก็ไม่นับเหมือนกันมันนับไม่ไหวนี่ถ้านับไปถึงนู่นเลยถึงมหาสมชันโอ้โหว่างอบจะเป็นพันน่ะเป็นพันสภาวะเฉพาะขยานขานุรมยานต้องก็เป็นร้อยละเป็นร้อยละโอ้โหมันไม่ธรรมดาหรอกอันนี้นั่นแหละนี่ทีนี้ไอ้เรื่องเรามันอยู่ตรงเนี้ยตรงสมาบัติ4เนี่ยตรงนี้เองตรงปากทางนี่เองที่เราเดินกันมาแต่ผมไม่ค่อยกล้าคุยเรื่องอานาปานนั่นแหละเพราะอานาปานเนี่ยมันเดินยากอานาปานของสายธรรมดาของธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเข้าไตรลักษณ์ได้เราเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์แล้วเรามาเดินอนาปานเนี่ยมันจะง่ายนี่ทีนี้เราไม่เข้าใจไตรลักษณ์เนี่ยคนมันไม่เข้าใจไตรลักษณ์คือไม่ชอบไตรลักษณ์เสียส่วนใหญ่คืออาทิจังสังขารตาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอาทิตย์หนึ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ดับไปนี่แหละลบอารมณ์ของอนาปานเราเดินตรงนี้นั่นแหละแล้วก็อาศัยเขาที่มันเป็นธรรมชาติอันนี้มันเป็นกฎของเขาอันนึงเป็นกฎที่ตายตัวที่เด็ดขาดเลยเนี่ยกฎไตรลักษณ์ตัวเนี้ยที่มันอยู่ในสายลมนี่แหละเป็นกฎอันหนึ่งเป็นกฎที่เด็ดขาดด้วยที่เราเดินตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปถึงกฎของเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะพลิกฟั่มเข้าไปเลยเข้าไปลึกเข้าไปพอพลิกกันไปปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็จะมีหมวดศึกษาให้ของเขาจะไม่มีการเสื่อมคือว่ามันคืออันนี้ผ่านไปอันนี้ดับไปอันนี้เกิดขึ้นอันนี้ดับไปอันนี้เกิดขึ้นอันนี้ดับไปอันนี้เกิดขึ้นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้นี่แล้วเกิดขึ้นไปเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆคือมันไม่ใช่ถอยลงหรือเสื่อมอย่างที่ที่โลกเขาพูดกันนั่นแหละถ้าเดินไม่ถูกมันก็ไม่ขึ้นนี่ทีนี้คนที่เดินแบบนี้ไม่ได้ก็ไปเดินตามสูตรไปเดินตามสูตรตรงกายไปสังเวทีถึงตรงเนี้ยถึงตรงไอ้หายใจเข้าไปทั่วตัวออกทั่วตัวเนี่ยคือลมสารทางกายตรงเนี้ยเข้าตรงเนี้ยธรรมชาติตรงเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้นี่นั่นอยู่ในสูตรในอัศสาตปัสสาตตรงนี้เข้าไปอัดไว้อึดไว้ออกเข้าอึดออกอึดอันนี้รักษาโรคที่หมอไปใช้กันอยู่อันนี้เข้าทั้งใจออกทั้งใจเนี่ยมันจะเป็นฌานสี่แล้ว นั่นแหละเหมือนพ่อรีทำอ่ะถึงพ่อรีนะเข้าทั้งใจออกทั้งใจหายใจเข้าทั่วกายออกทั่วกายอันนี้จากตรงนี้มาเดี๋ยวก็จะพลิกเข้าไปสู่ธรรมชาติอันนี้ถ้าคนเดินในธรรมชาติอันเริ่มต้นไม่ได้นะให้เดินตามสูตรนี้เข้ามาเลยนี่อย่างนี้แหละนั่นแหละเข้าตามสูตรสูตรก็เชื่อถือได้ด้วยมาคิดมาลงสูตรอันนี้นั่นแหละแล้วจากนั้นมาพอสัพพยุตจบอภิญญาที่เขาขึ้นมาทั้งหมดเลยเป็นที่เปล่าเป็นเครื่องมือค้นเนี่ยเครื่องมือค้นทั้งหมดเลยรวบแล้วก็มาถึงปฐมมรรคปฐมฌานปุ๊บเนี่ยจากนั้นหมวดธรรมะก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเขาจะอนุโลมถอยหลังตั้งแต่เราที่เราเริ่มเดินมาทั้งหมดเลยตั้งแต่ที่ไปถึงตรงเนี้ยแล้วก็ถอยลงมาถอยยาวเฟื่อยเลยถอยจริงว่ากันจริง 2-3 วันน่ะ2วัน3วัน3คืน4คืนนู่นกว่าจะจบน่ะคิดดูมันน่าเบื่อเหนื่อยมากแล้วก็หนักมากนั่นแหละฉะนั้นแล้วในฟ้ารู้สึกว่าไม่อยากสอนใครเลยรู้เป็นยังไงนี่ในฟ้ารู้สึกว่าไม่อยากสอนใครเลยแล้วเป็นธรรมเขาเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วเขาก็มีหมวดคุ้มครองด้วยมีธรรมที่เขาคอยคุ้มกันเราด้วยคอยมีพวกนี่คอยดูแลด้วยนี่อย่างหนึ่งพวกกรมสี่องค์นั่นก็มาดูแลด้วยแล้วก็มีพอไปแล้วปุ๊บก็มีนาคเจ็ดเสียนเนี่ยมาดูแลอีกพอจากนั้นพอมาถึงผสมมากขุนเขาจากไปเขาให้ของเลยนะของบูชาธรรมเขาไม่ได้ของใช้หรอกของบูชาธรรมเขาวางไว้ที่เส้นตรงพอเราหายใจปุ๊บวิ่งไปตามเส้นตรงเลย เส้นตรงเลยแล้วเราไปเที่ยวป่าหิมพานต์มาเนี่ยเขาให้ของมาอย่างนึงเนี่ยเขาวางไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็เดินตามเส้นตรงก็ลงตามเส้นตรงนี่แหละเข้ามาบูชาธรรมนั่นแหละแล้วไปสุดพรหมโลกแถวพรหมโลกเนี่ยเขาให้ของมาอย่างนึงเขาวางเอาไว้แล้วก็เข้าเส้นตรงอีกนี่เขาให้ของมาบูชาธรรมอย่างนี้เอาเขาไม่ได้ให้เรานี่เขาบูชาธรรมเฉยๆนี่อย่างนี้แหละนั่นแหละแล้วจากนั้นมาก็เป็นหมวดธรรมล้วนๆที่จะขึ้นมาทั้งหมดเลยจากนั้นมาก็จะมาขึ้นพวกสัญญาสิทธิ์นี่สัญญาสิทธิ์ของหนักๆทางนั้นสัญญาสิทธิ์เนี่ยไม่ธรรมดาตั้งแต่อะไรก็จะขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เลยของเขาเนี่ยใหญ่ๆทางนั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปไม่มีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ย
ว่าเราอยู่ในพวกนี้พวกที่เราจะต้องศึกษาแล้วขึ้นมาพระไตรปิฎกทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเพ่งเข้าไปทั้งตู้อันหมวดไหนเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเลขสีทนแล้วขึ้นเป็นตัวหนังสือเลยนี่ขึ้นอย่างนั้นเลยอย่างนี้นะขึ้นอย่างนั้นรู้สักเพ่งออกมาเป็นสีแดงของผมหมกเพ่งออกมาเป็นสีทองนี่คนเข้าไปเนี่ยหนังสือเนี่ยเที่ยวเท่าเดินผ่านๆไปเนี่ยถ้าไปเที่ยวตามห้างตามอะไรถ้าปุ๊บถ้าหันไปดูปุ๊บมันขึ้นเป็นสีทองผมซื้อ ผมซื้อ เออถ้าขึ้นว่าทำไมขึ้นสีผมไม่ซื้อหรอกไม่เอาหนังสือธรรมะที่เขาเขียนขายๆกันอยู่นะถ้าไม่ได้ขึ้นผมไม่ซื้อหรอกนั่นแหละไม่ขึ้นไม่ซื้อ อันนี้เรื่องจริงเหมือนเสถียรโพธินันทะเขาให้เฝ้ากองหนังสือไอ้กองบรรณาธิการน่ะคิดดูเดี๋ยวเขาถามว่าอ่านหนังสือมันก็ยังอ่านหมดแล้ว อ่านหมดเลยมันอ่านตรงไหนมาเฝ้าไม่กี่วันอ่านหมดเลยเหรอนั่นเรื่องนี้ว่าไงนี่ว่ารู้หมดอ่ะเสถียรโพธินันทะรู้หมดอ่ะรู้ได้ไงเออเอาสินั่นนี่ผมต้องเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้โอ้นี่แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องพูดกันเล่นๆนะเนี่ยใช่ครับโอ้โหมันไม่ทำไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยจากนั้นมานี่เราก็โอ้โหต่อไปนี้เราจะต้องระวังคำพูดระวังการโคจรอาหารอากาศอารมณ์บุคคลสิ่งแวดล้อมนี่เราจะไปพูดอะไรแปลกๆไม่ได้แล้วทีนี้คำพูดนี่มีค่ามากเนี่ยมีค่ามากแล้วก็ไม่อยากจะสอนใครด้วยถ้าสอนก็ปุ๊บเนี่ยเราต้องเล็งเห็นว่าผู้นั้นน่ะต้องมีสภาวะต้องแสดงสภาวะปรากฏให้เห็นเขาถึงจะเอานี่คืออาจารย์ทองท่านว่าอย่างนั้นถ้าเขาไม่แสดงเรื่องนี้เราไม่เอานั่นแหละไม่เอาว่างั้นไปทำอะไรมาก็ได้ในกรรมฐาน40ทั้งหมดเนี่ยรวดเดียวยิ่งกว่า40ก็ได้ทำมานั่นมีสภาวะมาแล้วเดี๋ยวมาอยู่ที่นี่มาคุยกันสภาวะอะไรก็ได้เจโตเนี่ยช่วยได้หมดเพราะเจโตนี่40นี่เขาเรียกกสิน40เอามาเพ่งหมดเพ่งจนออกเลยเพ่งจนกระจายเลยทั้งหมดไม่มีเหลือนี่ทีนี้มันก็ไปถึงหมวดของหมวดอรูปที่เดินตมาบัตร8อันนี้ก็เรื่องราวเยอะเนี่ยอันเนี้ยเรื่องราวเยอะเนี่ยหมวดสัญญาอยู่หมวดนี้เนี่ยสัญญา10จะขึ้นอยู่หมวดนี้เลยนี่หมวดนี้เป็นหมวดอภิญญาที่5นะอภิญญาที่5อภิญญาที่6นี่มันขึ้นมันเดินยานแล้วก็จะขึ้นสัญลักษณ์ขึ้นมาอภิญญาที่ค้นออกไปเป็นอภิญญาที่6นี่เป็นอภิญญาแบบตัวอาตวะกายญาณเนาะนี่ที่ค้นออกไปตัวนี้ตัวนั้นเกิดผลน่ะตก3ตก3คือยังเกิดอีก3ชาติพูดง่ายๆได้พูดกันง่ายๆนี่อย่างงี้นั่นแหละเขายังใครมาเกิดอีก3ชาติอาจารย์ทองรู้ไปถึงไหนเนี่ยเขาก็ว่าจะสุดหลักเขาว่าพวกเรายังกลับมาเกิดกันอีกตกตรงนี้และเดินเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนอาจารย์ทองด้วยสุดหลักก็เหมือนกันเป๊ะเลยพวกเรามันมาพวกนี้ว่าไงนี่นี่แต่นักโทษแสดงเป็นพวกพวกออกไปนะพวกจุลศิลป์พวกมัชชีศิลป์พวกมหาศิลป์มันมี3พวกนี่3พวกนี่ทั้งหมดไอ้พวกไอ้จุลศิลป์ก็ได้แค่ฌาน4นี่ฌาน4แล้วก็น้อมไปตกอาตวะไอ้พวกมัชชีศิลป์ก็ได้ฌาน4แต่ว่าได้ญาณด้วยนะได้ญาณได้วิชาอย่างนึงแล้วก็น้อมไปตกอาตวะไอ้พวกมหาศิลป์นี่คือได้หมดเลยทั้งหมดเลยนั่นน่ะทั้งวิชา3วิชา8ทั้งอะไรแต่อะไรคือเขาได้ศึกษาหมดนั่นแหละทีนี้เขาจะให้ของใช้เขาจะให้อะไรนี่ตอนเนี้ยผมนี่เขาให้เที่ยวอิสระไปเองได้อะไรเองได้แต่ผมไม่ไปไปเบื่อแล้ว ไปแล้วไม่รู้จะไปทำไม ไปทีนก็นู่นเลยสุดพรหมโลกสุตเวจีพอถึงเวจีปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดูพวกเก่าของเราเอาขึ้นมาเอาขึ้นมานั่นแหละถึงเวลาเราก็ไปเอาขึ้นมาทีหนึ่งถึงเวลาเราเอาขึ้นมาทีหนึ่งเอาขึ้นมาแล้วมาอยู่มนุษย์บ้างไปสู่เดรัจฉานบ้างไปสู่เทวดาบ้างขึ้นในพรหมโลกก็มีนี่อย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ก็มีนั่นแหละแล้วแต่กุศลของเขาแหละอันนี้เราไปช่วยเขาอะไรเขาเพื่อพวกเก่าของเราพวกพ้องเราเราก็ไม่ได้เกิดมาเท่านี้เนาะเราก็เกิดมานับแสนแสนเป็นแสนชาติแล้วนี่ทั้งหมดเลยเราทั้งหมดนี่แหละแล้วทีนี้ก็คือกรรมเก่านะกรรมเก่าอันนั้นที่เขาให้ผมเขียนที่นายกรรมแล้วผมไม่เขียนเขาเขียนไม่แล้วว่างั้นนั่นแหละจากนั้นมามันก็วิ่งไปทั่วตัวเลยมันจะตายเราก็ต้องอุทิศชีวิตเข้าไปสู่ธาตุนาบานถวายแด่ผู้ทำพระสงฆ์ไปอย่างนี้จากนั้นมาเขาก็มาบอกว่าแต่อย่างนี้อย่างนี้ต้องต่อราศีก็อย่างนี้เพราะต่อราศีโลกมันหายไปนี่หายไปแล้วหายมานานแล้วด้วยนี่ไอ้โลกพวกเนี้ยแล้วทีนี้ก็ยังมีอีกคำพูดนึงคือหมดเวลานี่ไงเขาพูดแบบนี้เรารู้เวลาของเราเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่ว่าเขาต้องบอกเราแน่หมดเวลา
งหมดเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวนั่นแหละถ้าผิดพลาดตรงไหนผมรับทั้งหมดเลยนั่นแหละเท่าที่ผมทำมาเท่าที่เห็นมาเท่าที่สัมผัสมานั่นแหละถ้าผิดก็คือให้ผมผิดแต่เพียงผู้เดียวถ้าที่มันถูกแล้วเนี่ยผมก็ยกให้ทั้งหมดทั้งโลกเลยทั้งสามโลกเลยเนี่ยไม่รู้ให้กระพังว่าของอาปิญญาของเจโตเนี่ยมีความพิเศษเหมือนพวกอนาคาอนาคาสามารถเที่ยวมาแสดงธรรมที่เทวโลกได้ในมนุษย์ในมนุษย์โลกก็ลงมาได้แต่ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราใช้พวกเครื่องมือพวกเนี้ยขึ้นไปแสดงธรรมที่เทวโลกก็ได้ที่พรหมโลกก็ได้นี่ไปที่อบายก็ได้นี่มีความพิเศษตรงนี้เนี่ยพวกเยโตพวกปัญญาเนี่ยคือว่าเดี๋ยวนี้คือว่าเราจะไปขึ้นไปที่ไหนจะขึ้นไปทำไมเขาจะต้องมาแสดงซะก่อนให้เราขึ้นไปเพื่ออะไรไปทำไมนี่อย่างนี้เราจะขึ้นไปบอกเขาไปเที่ยวโปรดเขาไปบอกเขาเรื่องไอ้พวกเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็บอกเขาได้อะไรเนี่ยพวกนี้แต่ว่าเขาต้องมาปรากฏซะก่อนเนี่ยเขาต้องการแสดงอะไรอะไรต้องการฟังทำเรื่องนี้ต้องการการปฏิบัติเรื่องนี้ต้องการเส้นเรื่องนี้นี้อย่างนี้นั่นแหละได้อยู่อันนี้เนี่ยแล้วทีนี้เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนะแต่ว่าไอ้ยานพวกเนี้ยเราไม่ใช่ยานอย่างที่พุทธเจ้าท่านมีนั่นแหละแล้วมันเป็นพวกที่เรากำลังเดินเข้าไปเก็บในพวกอิสระยศตั้งแต่ฌานนี่ก็เป็นอิสระยศอันหนึ่งพวกอภิญญาก็เป็นอิสระยศอันหนึ่งแล้วก็เป็นพวกเยอะแยะธรรมานุภาพพวกนี้ก็เป็นอิสระยศอันหนึ่งที่มันอยู่ในมงคลจักรวาลใหญ่นะพวกอิสระยศทั้งนั้นแหละอิสระยศตรงนั้นแหละถ้าพวกนี้เราทำแล้วเราจะผ่านไปทั้งหมดอันนี้พวกเยอะแยะธรรมานุภาพมันเป็นพวกปฏิจจสมุปบาทอันนี้ต้องรู้ด้วยญาณเท่านั้นคือศึกษาได้อยู่รู้ได้อยู่แต่ความจริงเราต้องรู้ด้วยญาณเท่านั้นเพราะการดับอาการพวกนี้มันไม่ธรรมดาขึ้นกับผมแล้วตอนนี้พวกสิทธิ์อาชีพราชการเนี่ยขึ้นแล้วน่าขึ้นแล้วแต่ต้องดับด้วยความรู้พิเศษที่ว่านี้ความรู้พิเศษแต่ไม่ใช่เครื่องมือพิเศษเครื่องมือพิเศษนี่คือเป็นต้องเห็นมันไอ้พวกหนึ่งไอ้พวกหนึ่งพวกนั้นไอ้พวกหนึ่งที่ลึกไปกว่านี้น่าฉะนั้นอันนั้นเราคงไม่ถึงน่าคงไม่ถึงฉะนั้นในการเทศนาผ่านญาณเนี่ยคือต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนี่คือพระอรหันต์เท่านั้นเป็นพระพวกอนาคาขึ้นไปน่าพวกเนี้ยเจตนาผ่านญาณอะไรจะไรพวกนี้ได้อยู่แต่พวกเรานี่มันคงไม่ได้ก็ผ่านสภาวะธรรมพวกนี้เข้าไปได้เท่านี้ฉะนั้นสภาวะนี้มันก็ถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยคือมันมีอยู่หลายอย่างสภาวะฌานก็มีสภาวะญาณก็มีแล้วก็คือคิดตามอนุจิตตามอนุภาพของจิตผ่านสภาวะพวกนี้เข้าไปแล้วเขาก็รู้ได้ด้วยนี่ฉะนั้นแล้วก็ตอบรับเรียบร้อยเลยนี่อย่างนี้เหมือนคนเจอผีแล้วไปกดน้ำแผ่เมตตาแล้วมันหายไปเขารับได้อย่างนั้นนะเขาไม่เคยยังไม่เคยรู้นะถ้าเขามาฝึกตัวนี้กลับไปแล้วมันได้หรือว่ามันดีกว่านี้มันดีกว่านี้มันดีกว่านั้นเหมือนกันเออนั่นแหละสถิตเป็นไงบ้างห่วงสถิตมากเลยสถิตคิดถึงเพื่อนสถิตเป็นไงบ้างสถิตไปยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจไม่ได้คุยกับท่านหรอกเจอบ้างไหมไม่ก็อยู่ที่นั่นแหละหรอท่านจะดูอะไรอะไรของท่านไปให้พวกทีวีอะไรนะจริงๆจริงๆแล้วแกเป็นคนมีวาสนามากเลยนะสถิตเนี่ยมองกลับไปนะมองนี่ไม่ธรรมดาเลยวะแต่ทำไมคือคนนี้ผมไปเห็นตาท้อของท่านตอนที่ท่านยังไม่มาที่นี่ครับมันตั้งอยู่ที่สะดือผมก็เลยตกใจว่านี่ไปทำอะไรมาเนี่ยมือชี้เข้าไปเอ้าท่านรู้ได้ไงผมก็เลยโอ้ไม่รู้หรอกว่างั้นนะไม่รู้เลยจะปิดบังตัวเองอ่ะไม่รู้ก็ไปจี้เขาแล้วเนี่ยเขาสนใจขึ้นมานี่ต้องรู้เรื่องนี้มันเป็นก้อนเขียวๆว่างั้นไงตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี่ไม่รู้มันเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้เนี่ยผมไปฝึกยุบหนอพองหนอมาอะไรเงี้ยเราก็ไปเห็นก็มันตกใจมันก็พูดขึ้นมาเนาะเนี่ยนั่นแหละจากนั้นท่านก็ตามมาอยู่นี่เนี่ยตามมาอยู่อาจารย์ทองดูแล้วแกมีอะไรเป็นมีวาสนาเยอะนะแต่ว่าทำไมแกไม่อะไรของแกไม่รู้แกขาดความรู้ทางด้าน
ทั้งหมดทำด้วยแล้วก็ขาดทางเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องอะไรนี่แกก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่นี่อย่างหนึ่งแกก็ฟังเข้ามาแกก็อันว่าเราเองอะไรเราเองตรงนี้นั่นแหละหลายเรื่องแกก็ทำได้แกก็มีวาสนาเก่าอยู่เยอะเราก็ดูอยู่นั่นแหละแต่ทีนี้ก็ทำได้แล้วเนี่ยแกใช้สิ่งที่มันทำเนี่ยที่ทำได้แล้วเนี่ยเพ่งคิดไปทางไหนไปทางคิดดูมันจะไปเป็นทางเกี่ยวกับพวกกามราคะซะมากไปทางนี้มันเสื่อมมันหนักนั่นแหละแล้วก็จะไปได้ครั้งเดียวสองครั้งนั่นแล้วก็เสื่อมเลยที่แกใช้อยู่พอมาเสื่อมปุ๊บทีนี้แกก็มาค้นหามาตามหามาตามหาแล้วมันไม่ได้เขาไม่ให้เราหรอกนี่จริงๆมองอีกแบบนึงถ้าเกิดมีคุณธรรมไม่พอไงก็ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ให้เราแล้วใช้เครื่องมือไปทางที่ผิดเนี่ยทางที่ผิดก็ไม่ให้แล้วนี่แล้วก็หนักด้วยแล้วก็เหมือนของหล่นหายไปเลยของหล่นหายเลยนี่นั่นแหละใช่ครับบอกว่าเนี่ยพวกอะไรพวกความกำหนัดก็ดีพวกการราคะก็ดีนะก็ดีพวกนี้ของหนักทั้งนั้นแต่เราก็เพ่งไปทางนี้แล้วเนี่ยมันหนักมากมันทำให้รู้สึกว่ามันถ้ามันเป็นเรื่องกรรมเก่าเรื่องอะไรที่เขาแสดงเขาจะแสดงมาข้างหน้าเราเลยจากนี้ไปอีกเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเราจะพบเนี่ยบุคคลคนนี้หรือคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะพบนั่นแล้วก็พบแล้วจะหลีกได้ไหมนี่น่าจะหลีกได้ไหมถ้าหลีกไม่ได้ก็ต้องใช้กำลังไปนี่อย่างนี้นั่นแหละเพราะผมเคยพบเรื่องนี้พบเห็นพระองค์นั้นแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นด้วยนั่นแหละแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่นานนะพอมานี่มานั่นพอมาปุ๊บก็ชอบไปเลยชอบไปแล้วก็ไปด้วยกันคือเก่าอย่างนี่ก็เรื่องของเก่าของเขาก็มาเท่านี้บางคนก็มาพบกันเมื่ออายุต้อง75เออ75มาพบกับชีคนหนึ่งแล้วก็มาพบกันที่นี่มันมาตรงกันที่นี่เราก็เห็นไอ้นี่มันคู่กรรมเก่ามันนั่นน่ะประเรียนทําตั้ง8ประโยคด้วยได้ออกไปได้ออกไปมหายงยุทธท่านก็ประเรียนทํา9อย่างนั้นก็ได้ออกไปมหาทวีวะนั่นก็5ประโยคก็ได้ออกไปกับครูนั่นก็ทางกรรมฐานนั่นน่ะเนี่ยกรรมฐานนั่นน่ะแล้วก็เห็นนี่อย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นนั่นน่ะฉะนั้นไอ้กรรมฐานเนี่ยนะถ้าได้เรียนมาถึงขนาดที่ว่าเรียนทาง78ประโยคถ้าติดกรรมฐานนั้นมันความรู้เนี่ยมันทิ้งหมดเนี่ยยังบอกอาจารย์น้องอยู่นะว่าไปเรียนให้มันจบซะก่อนผมอยากให้แกมีความรู้สึกสักขอโทษนะสักนิดนึงก็ยังดีอ่ะว่างั้นเถอะให้รู้ว่าเอ้ยมันเป็นจริงเว้ยแกมีศรัทธามากเลยนะหมอเนี่ยอาจารย์น้องเนี่ยนะผมเป็นห่วงตรงไหนเป็นห่วงตรงที่ว่ากรรมเก่าโพดักนี่เพราะเพื่อนผมเนี่ยอาจารย์สุกน่ะกรรมเก่ามันโผล่ดักเอาไปคิดเข้าไปนานแล้วคิดเข้าไปนานแล้วนี่แกไปทำกรรมฐานอยู่ที่วัดป่าเนี่ยแค่6 วัน 7 วันเลยเนี่ยเลือดออกพุ่มเลยนี่เราก็เลยว่าอย่างเงี้ยมันต้องมาทำการก่อสร้างไปก่อนบริหารตรงนี้ไปช่วยคณะสงฆ์ไปก่อนเก็บบุญเก็บผลนี้ไปก่อนเก็บบุญขนาดอาจารย์สุขน่ะบวชวินาบาตวาดวัดอยู่ตั้ง20 ปีเนี่ยจากนั้นมาก็มาอธิษฐานกรรมฐานกับพระองค์นั้นน่ะแกมีอะไรแปลกๆเยอะแกแสดงอะไรแปลกๆได้มากแล้วก็เกิดตัดทางอธิษฐานลงไปแค่ครึ่งคืนนั้นเองปวดท้องพอปวดท้องปุ๊บก็ไปให้หมอเอ็กซเรย์ที่สิงห์บุรีอ่ะหมอเอ็กซเรย์ก็เห็นเป็นก้อนน้ำดำอยู่ในท้องว่าผ่ามาแล้วมันไม่มีนี่กรรมเก่าของแกคือเป็นตำรวจเก่าแกเมื่อแกไปชกผู้หญิงที่มันท้องมันตกเลือดพอมันตกเลือดมันก็ตายนั่นแหละแล้วจากนั้นมาเขาก็ไล่แกออกจากตำรวจแล้วแกก็มาบวชตั้ง20 ปีแล้วมาพบพระองค์เนี้ยพระองค์เนี้ยผมมาพูดอะไรหมดในกระตังในกระเป๋ามีกระบาดมีพระอะไรแบบไหนยังไงแกรู้หมดเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ขอขึ้นกรรมฐานพระองค์นั้นพอขึ้นกรรมฐานกับพระองค์นั้นคืนนั้นน่ะได้แค่ครึ่งคืนในปวดท้องนี่แล้วสุดท้ายแกก็ตายเพราะการชกท้องตัวเองกำปั้นไปอยู่ในท้องผมยังได้เผาพระองค์นี้และเพื่อนแกน่ะอาจารย์สุภาพอยู่วัดช่องลมกลัวเฮ้ยกรรมมีจริงเว้ยก็เพราะมันเห็นด้วยมันก็มันทำด้วยกันเนี่ยมันรู้เห็นด้วยกันเฮ้ยกรรมมีจริงเว้ยไปชกท้องเขาตายนี่เราต้องมาชกท้องเองตายเหมือนกันถ้ายังไม่ทำกรรมฐานน่ะมันยังไม่เอาหรอก
แน่ยังทำไมงั้นล่ะทำไมก็แปลกงั้นถ้าเกิดไม่ทำกรรมฐานไม่เอากรรมฐานเนี่ยนะคือว่ามันใช้กรรมได้เร็วรวดเร็วและกรรมเก่าก็มาเร็วด้วยนี่อย่างรวดเร็วเลยและกรรมเก่าก็มาเร็วด้วยเห็นกรรมเก่าด้วยกรรมที่เราไม่สามารถที่จะหลีกที่จะทดได้เลยก็คือเรื่องไอ้ปูรานะกรรมคือบาบัมคือกรรมเก่าเขาจะโหสิไหมอันนี้พุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้นี่ทีนี้ถ้าว่ากรรมพวกนี้ไม่ใช่บุรณกรรมเป็นกรรมที่เราเพิ่งทำมาทำใหม่ๆมันมาสัก4-5ชาติก่อนแล้วอะไรพวกนี้นะกรรมพวกนี้เราเข้าอโหสิได้ทีนี้การอโหสิกรรมตรงนี้เราก็อุทิศในระหว่างที่เราทำกรรมฐานที่มันเป็นตรงนี้มันแรงรุนแรงมากปิ้วเลยเนี่ยปิ้วเลยอันนี้นั่นน่ะนี่รุนแรงนี่ฉะนั้นแล้วมันจึงดักไว้อย่างอาจารย์ธีรพลน่ะก็ตายอันนี้เป็นนักเลงบ้านเทชอบตีหัวเขาสุดท้ายตัวเองน่ะก็ถูกก็เป็นมะเร็งที่หัวตายทำกรรมฐานถ้าไม่ทำกรรมฐานมันไม่เป็นนี่ฮัลโหลฟังอยู่ครับพอทำกรรมฐานแล้วมันเป็นแล้วก็ตายอยู่ที่ไหนที่พระธาตุสันติวันแล้วก็เอามาเผาที่ระยองนี่ธีรพลเป็นนักเลงบ้านเทนี่ไปตีหัวเขาแล้วตีหัวเขารับจ้างตีหัวหัวละ500หัว200 300ตีหัวแตกด้วยสุดท้ายมาจุดมาทำกรรมฐานแล้วมันเกิดปวดหัวขึ้นนี่แกก็มาเล่าเรื่องนี้ฟังเนี่ยอย่าทำเลยกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่ทำกรรมฐานมันไม่เป็นนี่ไม่เป็นทีนี้ตั้งใจอธิษฐานลงไปแล้วเนี่ยถอนอธิษฐานก็ไม่ได้นี่ถอนไม่ออกด้วยมันเป็นแล้วทีนี้ปวดหัวแล้วปวดมากขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นคนดีๆนี่แหละสุดท้ายก็เป็นอะไรที่หัวก็มันสุดท้ายแกก็ตายแต่ผมไม่ได้ไปเผาแกหรอกองค์นี้นั่นแหละนี่หลายองค์นะที่มันยังมีอีกหลายองค์ที่ไม่ยกมาพูดเด็ดฟังแต่ว่าพูดถึงอาจารย์สุของค์นั้นน่ะบวช20ปีสุดท้ายมาชกคอตัวเองตายเผาที่วัดลาหุ่นที่สิงห์บุรีผมยังได้เผากับเขาองค์นี้นี่กรรมเก่าทีนี้ผมก็พูดถึงไอ้กรรมฐานนะถ้าเราไม่ทำกรรมฐานปุ๊บเนี่ยมันยังไม่เอาหรอกไอ้กรรมฐานนี่มันแรงเพราะมันเป็นทำให้เราหลุดพ้นได้ออกไปได้พ้นออกไปได้นี่ออกไปได้เลยอย่างนี้นั่นแหละเพราะกำลังมันแรงมากนั่นเมื่ออะไรที่มันแรงมันก็จังแรงที่อาจารย์น้องไปทำอะไรมาพอไปทำพอไปทำกรรมฐานหกคนเลือดออกท่วมเลยนี่ผมก็เลยไม่พูดกรรมฐานให้แกฟังเท่าไรนะนะให้สร้างวัดสร้างวาไปละลายบริหารพออุปถัมภ์พระสงฆ์พระเจ้าไปก่อนเรียนไปด้วยนั่นแหละอย่างนี้ถ้าถึงอธิษฐานลงไปจริงๆแล้วน่ะจะรับไหวไหมนี่รับไหวไหมนั่นแหละรับกรรมเก่าไหวไหมไม่รู้อะไรจันทร์แล้วมีอะไรต่างมันจะต้องพลูเข้ามาแล้วไม่ใช่อย่างเดียวมันจะอย่างเดียวด้วยอันนี้ผ่านไปแล้วยังอันอื่นอีกฝังอีกอย่างพระกุหลาบที่มาก็พ่อตามาขึ้นมันฝังหน้าเลยสุดท้ายแกก็ต้องกลับไปวัดอาจารย์ท้องให้ไปตายที่ศรีสะเกษนั่นของเก่ายังเป็นหนุ่มอยู่เลยเนี่ยฝังหน้ามันคือทำไม่ได้ฝังนี่ฝังกรรมมันฝังแล้วทำไม่ได้นี่ของเก่าฉะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยมันคมกว่ามีโกนอีกเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องอจินไตยด้วยเรื่องไม่ธรรมดาเนี่ยถ้าเราทำกรรมฐานเข้าไปลึกๆปุ๊บเนี่ยเราจะไปค้นหมวดตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยนี่ทั้งหมดเลยเหมือนกับว่าใครที่ได้ญาณบุพเพนั่นแหละคล้ายๆกันเนี่ยเราจะเห็นตัวเองจะของทำกรรมอย่างนั้นกรรมอย่างนั้นกรรมอย่างนั้นเกิดตรงนั้นทำกรรมอย่างนั้นอยู่ตรงนั้นทำกรรมอย่างนั้นนี่ก็เลยญาณบุพเพนั่นแหละคล้ายๆกันเนี่ยอย่างนั้นนี่มันไม่ธรรมดานะนี่อย่างนี้นั่นแหละทีนี้พวกไอ้วิชาสามพวกนี้ผมยังไม่พูดมันหรอกพูดไม่เป็นนี่ยังพูดไม่ได้เข้าใจครับทีนี้นะสรุปมากอยตรงแถวหน้าลิ้นปี่เนี่ยฟอกไปเรื่อยฟอกไปเรื่อยอันนี้ผมเอามาจากไหนเอามาจากในหนังสือที่ส่งมาให้ผมเนี่ยครับแล้วก็มาได้ยินอาจารย์ทองพูดอีกอ้าวมันตรงกันนี่ว่ะมันตรงกันนี่เขาตรงนี้สัมปชัญญะตรงนี้นี่นั่นแหละทุกอย่างสำเร็จอยู่ตรงนี้หมดเลยเร็วด้วยไวด้วยนี่นั่นแหละเท่านั้นทั้งหมดแต่พอยกเว้นไอ้ที่คอโกงอย่าขึ้นมาคอโกงมันคือขึ้นมาแล้วมันดับแบบไม่มีเหตุผลครับนี่แหละไม่ต้องขึ้นมาตรงนี้นั่นแหละถ้าเขาจะตั้งเขาตั้งให้นั่นแหละเหตุการณ์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นก็ตั้งให้เลยตรงนี้ขอให้เราทำไปตามนี่รับรองได้เลยเผาไปเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรครับนั่นแหละ
แม้แต่พญานาคที่มาปกครองผมอยู่นั่นน่ะผมก็ยังเผาทิ้งไว้ตรงนี้เผาตามครับแล้วพอเผาปุ๊บก็พอเผาจบปุ๊บมันก็จะเป็นแก้วลูกนึงที่ก็เด้งขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาอยู่ไหนเข้ามาสู่เส้นตรงนี่ตอนแรกก็เผาก็สงสารไม่เผาก็ไม่เผามันก็ไม่หมดไปเดี๋ยวก็มาอีกพอเผาไว้มากลายเป็นแก้วพอเป็นแก้วปุ๊บมันเด้งขึ้นมาเข้ามาหาเส้นตรงกลายวิ่งเข้ามาอยู่มารวมกับเส้นตรงเนี่ยนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้ทั้งหมดทีนี้ข้างบนนี่ก็ยังมีพวกเท่าตะในอีกเราจะแผ่เมตตาให้ใครจำเพาะเนี่ยแล้วเอาหน้าเอาขึ้นมาก่อนครับแล้วจากนั้นเราก็กำหนดด้วยสภาวะที่มีจากนั้นก็เพ่งแผ่เมตตาไปถ้าคนมันไม่ถูกกันก็เอานึกหน้าของเขากับคนนั้นสองคนนั้นหันหน้าเข้าหากันแล้วก็แผ่เมตตาผ่านเดี๋ยวมันก็คุยกันได้เดี๋ยวมันก็คุยกันได้นี่เรื่องจริงนะเนี่ยว่าไม่ได้พูดเล่นนะเหรออาจารย์ทำไปแล้วอาจารย์ลองทำมาแล้วทำมาแล้วทีนี้เราจะบรรเทาทรมานกันไอ้ความโกรธความหลงของเขาเนี่ยเราจะทรมานยังไงเท่านั้นเองนี่คืองานนี่คืองานที่เราจะต้องทำไปทรมานความหลงของเขาอย่างเงี้ยหรือความโกรธของเขาหรือว่าความโลภของเขาเนี่ยเราจะต้องทรมานอันนี้เพื่อบรรเทาให้เขานี่เป็นงานสงเคราะห์ที่ทุกวันที่ผมทำอยู่ตอนนี้จุตตะจะทำงานแบบนี้นี่ทำอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยผู้ไปจะส่งเขาเข้าไปไปบรรเทาให้เขาลงมาออกไปนั่นแหละให้เขาสว่างสบายบ้างอะไรอะไรบ้างให้เขาสงบสงัดลงอย่างเงี้ยนี่ไปทอดอย่างพุทธเจ้าไปทรมานอะไรยักษ์เยอะอะไรที่มันกำลังพันภูเขาเหล่ากาอยู่มันในทุติยทิฏฐิอะไรต้องให้ขลาผ่านยานให้โมกขลาให้โมกขลาเรนนิกายเป็นพญานาคไปพันเขาไว้คิดดูนั่นยักษ์นะไม่ธรรมดานะงั้นผมผมมาจะยักนะฉะนั้นน่ะไฟโลดอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่กับตรงเขตตรงนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับเขาอยู่ทั้งนั้นนั่นแหละพวกพ้องเราพวกเก่าด้วยนี่เราจะช่วยตรงเขาอนุเคราะห์เขาได้หรือเปล่าในพวกทำบรรเทาเขาได้หรือเปล่าฉะนั้นเองอยู่ที่ไหนตรงเคราะห์ที่นั่นนี่ไอ้ที่เรายังไปไม่ถึงน่ะมันก็ยังมีอีกมันก็เป็นขององค์อื่นของพวกอื่นที่เขาจะตรงเคราะห์กันอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ใช่ว่างานสงเคราะห์เนี่ยคือมันจะสืบสงเคราะห์กันไปทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดนะนี่เราอยู่ที่ไหนก็สงเคราะห์ที่นั่นนี่อย่างนี้นั่นแหละถ้ามันเข้าไม่เกี่ยวข้องกับเราก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้อาจารย์สงเคราะห์ผมบ้างได้บ้างไหมล่ะผมอยากได้รถบ้านสักคันหนึ่งอ่ะรู้อยากรถบ้านหรือเปล่ารถที่มันเป็นบ้านด้วยอ่ะแล้วเราไปแม่งทั่วประเทศเลยแล้วเสร็จก็นอนในรถแล้วก็ไปไหว้พระตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้อย่างเมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องหาที่เกิดที่ตายว่าจะไปตายที่ไหนดีความจริงผมก็อยู่ตรงนี้ก็มันก็อยู่ได้ครับอยู่สบายด้วยคืออยู่มีสภาวะอย่างเงี้ยที่ไหนก็อยู่ได้ในที่กองเพลิงมันก็อยู่ได้ถูกต้องครับน่าอยู่ได้หมดแหละนี่เราไม่ได้ไปยุ่งกับเพลิงพวกนั้นเขาแค่นั้นเองนี่เราก็อยู่ได้หมดเนี่ยตรงนี้เราก็อยู่ได้ไม่ใช่เราอยู่ไม่ได้เราอยู่เรามีเครื่องอยู่เรามีงานทำอยู่มีสภาวะอยู่อย่างนี่เราหลบเนื้อกระทาดเชื่อพุทธเจ้าหน่อยเราต้องเชื่อพุทธเจ้านะถ้าหลบอยู่กับท่านนี่มารมองไม่เห็นเราที่ทำให้ใสเลยใสจนมารมองไม่เห็นนะอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นมันอยู่ได้นี่ถ้าออกมาจากใสก็เห็นเราอีกใช่ไหมนี่อาจารย์ทองพูดอย่างนั้นอยู่กับท่านมองไม่เห็นตอนนี้มันเป็นสมาธิท่านอยู่นั่นแหละอริยสัจจะท่านพวกนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสท่านนี่เยอะนะเป็นธรรมที่ลึกๆทั้งนั้นเลยเพราะมันมีพวกที่กำเนิดของขันธ์ทั้งหลายของขันธ์ห้าด้วยของรูปนามขันธ์ห้านี่แหละที่กำเนิดตรงที่ว่าธาตุเกิดแล้วเนี่ยนั่นแหละเป็นทุกข์แถวเนี้ยเขาแสดงไว้อย่างดีอย่างไพเราะไพเราะนี่ฟังคนเดียวเป็นคนเดียวไพเราะมากในแถวนี้แล้วก็สูงด้วยไงอายะตัจจะธาตุนั่นแหละเพราะธาตุเกิดเป็นทุกข์นั่นแหละอาชาติสัมผัสเท่านั้นแหละนี่อย่างนั้นเราก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้เข้าไปไม่ได้มีเรื่องอื่นฉะนั้นเรื่องกามนี่มีพวกเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ขาดไปคือพวกอนาคาพวกอื่นไม่ขาดอย่างพวกเรานี่ยังไม่ขาดนี่ไม่ขาดนี่ไม่ขาดฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยกามกามก็มีคุณด้วยกามชั้นดีก็มีนะไปโลดชั้นละเอียดชั้นปานี่ก็มีนั่นแหละจะว่ากามนี่เร็วทั้งหมดนะชั้นดีก็มีอะไรอย่างชั้นปานนี่ก็มีอะไรก็มี
กามที่หยาบโลนก็มีกามที่มันไม่อยู่ในเรื่องในเราก็มีก็เป็นกันอยู่นั่นแหละอย่างพวกเราก็เป็นกามอยู่ถ้าเป็นไฟก็ขอให้เป็นไฟที่มันเลือกเชื้อก็พอ เลือกเชื้อหน่อย เลือกเชื้ออย่างนั้นเป็นไฟที่เลือกเชื้อไม่ทั่วไปกามชั้นดีก็มีนั่นแหละทั้งหมดนั่นพูดไปแล้วเราจะไปดูถูกกามก็ไม่ได้นั่นต้องไว้ฐานนะผมจะหมดแล้วครับอาจารย์เราจุดเป็นตอนนี้ก่อนเนาะครับครับครับงั้นเอาค่อยเจริญธรรมไปครับอาจารย์ครับจะค่อยคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ